ันนี้มันขึ้นแล้วเนาะอ่ะทีนี้พี่ขอเล่าให้ฟังก่อนเนาะพี่ก็บอกแล้วว่านะครับตอนแรอันกนี้เรามันจะขึ้ขนึ้นแล้แลว้วใครเปิดเนาะอ่ะทีนี้พี่ขอเล่าให้ฟังก่อนเนาะพี่ก็บอกแล้วว่านะครับตอนแรกมันขึ้นแล้วเอาฮัลโหลได้ยินไหมพี่เพียวอะไรพี่ดีเพแลี้วยดวีแล้วว่าอินดิโก้มันเป็นฟังก์ชันลดหรือเป็นอันดับลดนะพี่ก็มันก็ได้เหมือนกันป่ะมันก็ได้ทั้งลำดับลดหรือฟังก์ชันลดอ่ะเดี๋ยวดอกได้ทั้งอ่ะอันนี้เดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังก่อนเด็กๆให้ขอทวนก่อนนะวันนี้พี่สอนเด็กหนึ่งไปนะครับตอนแรกเนี่ยคืออนุกรมก็คือเราจับลำดับมาทําไมเราจับลำดับมาดูนะครับว่าลำดับที่เราต้องการเนี่ยมันลู่เข้าหรือมันลู่ออกถูกไหมนะครับว่ามันลู่เข้าหรือลู่ออกเราก็ใช้การเทสอันนี้เนี่ยแหละเราก็จะใช้การดูว่ามันลู่เข้าหรือลู่ออกทีเนี้ยก่อนที่เราจะไปหาตัวอนุกรมว่าอนุกรมเนี่ยมันลู่เข้าหรือมันลู่ออกเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องหาเลยก็คือเราจะต้องหาลิมิตก่อนที่พี่บอกนะครับก็คือทฤษฎีบทเนี่ยเขาบอกว่าถ้า summation ของ an เนี่ยมันเป็นอนุกรมลู่เข้าแล้วลิมิตของ an เนี่ยจะมีค่าอะไรพี่ว่าอ่ะพี่รู้แหละไหนดูประชากรซีเยอะหรือยังอ่ะพี่ขอสรุปก่อนละกันเนาะอ่ะ before อ่ะมาจริงๆมันก็โหเข้า21 คนแล้วอ่ะคือวันเนี้ยเนาะวันนี้ที่พี่สอนเสกหนึ่งวันนี้ทบทวนก่อนเนาะอันทบทวนเนาะเพราะมันยังไม่ถึงเวลาเนาะอ่ะขอทบทวนก่อนละกันทบทวนถูกไหมขั้นแรกเนี่ยเวลาเราจะไปหาตัวอนุกรมเนี่ยถูกไหมครับก็คือเราจะพูดถึงวันนี้เราจะทบทวนอนุกรมก่อนอนุกรมอนันต์ถูกไหมอนุกรมอนันต์คืออนุกรมที่เขียนอยู่ในรูปของอะไรก็คืออยู่ในรูปของตัว summation ของตัวอะไรครับ an ก็คือเป็น a1 บวก a2 บวก a3 บวกไปถึงอะไรเลยบวกไปถึง infinity ถูกไหมโดยที่ประเด็นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องการหาสิ่งที่เราจะต้องการจากอะไรครับจากตัวอนุกรมเนี่ยในเรื่องที่เราเรียนกันทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องทดสอบว่าแค่อะไรเราต้องการรู้ว่าแค่อนุกรมเนี่ยมันทําไมครับอนุกรมเนี่ยมันลู่เข้าหรือมันลู่ออกใช่ไหมไอ้เมื่อเช้าที่เรียนไปเนาะไอ้ตอนกลางวันที่เรียนไปนะครับเซกหนึ่งเนาะนะครับทีนี้เราต้องการดูว่ามันลู่เข้าหรือลู่ออกอันแรกเนี่ยจริงๆอ่ะขั้นแรกเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําเลยคือเราต้องหาลิมิตก่อนเราหาลิมิตเนี่ยคือมันก็จะมีทอบอสองทอบอก็คือทอบอแรกเนี่ยเขาบอกว่าอะไรทอบอคือทฤษฎีบทนะมันก็คือทฤษฎีบทแรกก่อนทฤษฎีบทแรกเนี่ยมันคืออะไรลูกเด็กๆไอ้คนเข้ามาอย่าเพิ่งด่าพี่นะครับว่าทำไมสอนก่อนเวลานะคือประเด็นคืออันนี้พอดีเห็นเพื่อนเข้ามาเยอะแล้วแบบพี่ไม่อยากให้เสียเวลารอเนี่ยพี่ก็เท้าความไปก่อนก็คืออะไรครับก็คือเขาบอกว่าถ้าอะไรถ้าตัวอนุกรมตัวเนี้ยเป็นอนุกรมลู่เข้าถูกไหมเป็นอนุกรมลู่เข้าแล้วลิมิตของ an เนี่ย an โดยที่ n เข้าใกล้สุดอินฟินิตี้เนี่ยก็จะมีค่าเป็น0ใช่ไหมแต่ที่บอกไว้ว่าอีตัวเนี้ยการที่มันเป็นธาตุแล้วเนี่ยข้างหน้ามันเป็นเหตุแล้วทำให้เกิดผลดังนั้นการที่เราเทคลิมิตของ an อย่างเดียวแล้วบอก an เท่ากับ0เนี่ยแล้วเราจะไปอนุมานว่าหรือว่าจะไปแบบคอมเพนแบบอิมพายว่าตัว an ลูกเข้าเนี่ยมันไม่ได้ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดทฤษฎีบทหนึ่งขึ้นมาซึ่งมันเป็นตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวที่มันสมบูรณ์กับตัวนี้นะครับก็คือทฤษฎีบทของอันนี้ก็คือเรานิเศษของตัวนี้นะนิเศษของนี้ก็คือถ้าลิมิตของ an
เอ็นเข้าใกล้สู่อินฟินิตี้เนี่ยมันไม่เท่ากับศูนย์ใช่ไหมนะครับแล้วซัมเมชันของ AN ก็จะเป็นอนุกรมอะไรเป็นอนุกรมรูปออกโอเคป่ะเนี่ยเราจะใช้อันนี้ส่วนใหญ่ซึ่งเวลาเราหาเนี่ยมันจะเป็นอนุกรมที่คล้ายๆกับว่าเป็นอนุกรมเดี่ยวๆที่เป็นไซน์เป็นคอสอะนะครับอย่างตัวอย่างวันนี้ที่พี่ยกเนี่ยเช่นสมมติว่าคืออ่ะสมมติตัวอย่างจากอันนี้ใช่ไหมเช่นตัวอย่างพี่ต้องการทดสอบ summation ของอะไร summation ของไซน์เขียนให้มันดีๆก็ได้ตัวอย่างเช่นก็บอกว่าเขาบอกว่าโจทดสอบอนุกรมต่อไปนี้ก็คือ summation ของไซน์อะไรครับไซน์สาม n บวกสองส่วนด้วย2n บวกหนึ่งอย่างเงี้ยเนาะโดยที่ n เริ่มตั้งแต่โดยที่ n เริ่มตั้งแต่หนึ่งจนถึงอินฟินิตี้อย่างตัวพวกเนี้ยเห็นไหมว่าอ่ะเป็นอนุกรมชนิดเป็นอนุกรมรูเข้าหรืออนุกรมรูออกถูกปะซึ่งตัวนี้พี่บอกแล้วพอมันเป็นไซน์เนี่ยเวลาเราทดสอบเนี่ยเราจะมาใช้ compare limit comp ไอตัวนั้นเนี่ยมันก็อาจจะยากเนาะเราก็บอกเลยเราก็จะต้องทำการดูอะไรเราก็จะต้องทำการดูอะไรครับเราก็จะพิจารณาจากอะไรถ้าเกิดเดี๋ยววันนี้แป๊บนึงนะพี่ดูก่อนถ้าวันนี้เข้ามาเยอะเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ตั้งแต่ทีแรกเลยเซกหนึ่งถ้าพี่เริ่มตั้งแต่แรกของวันนี้แบบคร่าวๆเราจะโอเคกันไหมก็ต้องโอเคเนาะใช่ไหมโอ้โหอ่ะเด็กๆพิมพ์มาในช่องแชทหน่อยเรามาจากมีส่วนใหญ่มาจากภาคอะไรบ้างอ่ะมาจากเซกไหนกันบ้างเด็กๆลองพิมพ์มาช่องแชทให้พี่หน่อยนะครับพิมพ์ในช่องแชทให้พี่หน่อยว่าแบบมาจากเซกไหนกันบ้างมาจากแบบมาจากแบบภาคไหนกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยมาจากดาวนาเมกภาคกลางโอ้ขอร้องเถอะอ่ะทีเนี้ยเราจะพิจารณาจากอะไรครับเราจะพิจารณาจาก AN ใช่ไหมซึ่ง AN ของเราคืออะไร AN ของเราเนี่ยพี่ก็ให้เป็นอะไรครับเนี่ยพอเล่นกันไปอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนมันก็จะไม่กล้าตอบเลยนะอ่ะก็คืออะไรเป็นลิมิตของไซน์อะไรครับไซน์สาม n บวกสองส่วนด้วยอะไรครับ2n บวกหนึ่งสิ่งที่เราจะได้เนี่ยเราก็จะต้องมาดูอะไรครับเราก็เราก็มาดูอะไรครับอันนี้เขียนดีกว่าอันนี้อยากให้พิจารณาใช้คำว่าให้ละกันให้ an เนี่ยเท่ากับ sin ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็มาพิจารณาอะไรพิจารณาลิมิตของอะไรครับลิมิตของ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของอะไรของ an ใช่ไหมซึ่งมันก็คือเป็นลิมิตของอะไรครับลิมิตของไซน์อะไรครับ3 n บวก2ส่วนด้วยเท่าไหร่ส่วนด้วย2 n บวก1ใช่ไหมโดยที่ n เนี่ยเข้าใกล้สู่อินฟินิตี้นะครับสิ่งที่ตามมาจากตรงนี้คืออะไรครับคือไซน์เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันที่มันเป็นฟังก์ชัน continue on r นะครับดังนั้นเนี่ยพี่ก็เลยสามารถลากอะไรเข้าไปได้ลากลิมิตเนี่ยเข้าไปในตัวไซน์ได้นะครับเราก็ได้เป็นอะไรครับเป็นลิมิตขอโทษทีเขียนผิดมันต้องเป็นอะไรมันจะเป็นไซน์ของอะไรไซน์ของลิมิตของอะไรครับ 3n บวก2ส่วนด้วยอะไร 2n บวก1โดยที่ n เข้าใกล้สู่อินฟินิตี้ตรงเนี้ยพี่เคยบอกแล้วว่าคือเราก็เคยเรียนกันนะว่าถ้าเกิดดีกรีของตัวบนดีกรีของตัวบนคือ1ดีกรีของตัวล่างคือ1ดีกรีทั้ง2ตัวเนี่ยมันทำไมกันมันมีค่าเท่ากันถูกไหมดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้ก็คือจะเป็นไซน์เท่าไหร่ไซน์ของ3ส่วน2ใช่ไหม3ส่วน2เนี่ยมันไม่เท่ากับ0
เนี่ยมันไม่เท่ากับศูนย์เนี่ยจากทอบอเนี่ยเราก็เลยสรุปได้เลยว่าอะไรเราก็บอกว่าดังนั้นอะไรครับไอตัวซัมเมชันของไซน์สามเอ็นบวกสองส่วนด้วยอะไรส่วนด้วยสองเอ็นบวกหนึ่งโดยที่เอ็นเนี่ยมีค่าตั้งแต่หนึ่งถึงอินฟินิตี้เนี่ยอย่างเงี้ยมันก็เป็นอนุกรมอะไรเป็นอนุกรมรูออกถูกไหมถูกไหมครับซึ่งแต่มันไม่ใช่ว่าทุกข้อเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทุกข้อมันจะได้ลิมิตส่วนใหญ่ลองเทคเข้าไปสิลิมิตของไอ้ตัวลำดับของเราอ่ะก็จะเป็นอะไรหมดเลยมันก็จะเป็นลิมิตของ a n มันก็จะกลายเป็นอะไรหมดเลยมันก็จะกลายเป็นสูงซะส่วนใหญ่เลยดังนั้นเนี่ยเราจะใช้ลิมิตเทสตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ได้เราก็ต้องไปใช้เทสอื่นๆซึ่งในบทเนี่ยเราจะเรียนทั้งหมด4เทสก็คือจะมีทั้งหมดด้วยกัน4เมธอดถูกไหมมันก็จะมีด้วยกัน4เมธอดที่เราเรียนโอเคไหมครับเอ๊ะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเซกหนึ่งเลยนะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเซกอื่นๆที่เข้ามาเรียนถ้าส่วนใหญ่นะครับอ่ะซึ่งเวลาเราเรียนเทสเนี่ยมันจะมีทั้งหมดด้วยกันเนี่ย4เทสด้วยกันเนาะก็คือเทสที่หนึ่งก็คืออะไรครับเนี่ยแต่ว่าอ่ะเราเขียนเป็นแมปก่อนเวลาเราทดสอบลิมิตนะไอ้ทดสอบ AN นะสมมุติว่าเรามีซัมเมชันของอะไรซัมเมชันของ AN ถูกไหมซึ่งเป็นอนุกรมอนันต์ก็คือเป็น n ตั้งแต่หนึ่งจนถึงอินฟินิตี้อ่ะเขียนเป็นสเต็ปเลยนะขั้นแรกจริงๆอ่ะเดิมอ่ะเราต้องหาลิมิตก่อนแต่ว่าเราจะไม่ได้หาตลอดมันก็ไม่ได้ถูกไหมเราก็จะมาทดสอบอะไรครับเราก็ต้องไปหานี่ก่อนสเต็ปอ่ะพอเราทำนี้เสร็จปุ๊บก้อนแรกคือเรามีตรงนี้ใช่ไหมสิ่งแรกก็คือเราจะต้องไปหาลิมิตก่อนลิมิตของตัว an ก่อนโดยที่ n มีค่าเข้าใกล้อินฟินิตี้ถูกไหมซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะมีค่าเป็นได้กี่อันเป็นได้สองอันก็คือมีค่าเท่ากับก็คือมีค่าเท่ากับศูนย์กับมีค่าไม่เท่ากับศูนย์ถูกป่ะถ้ามีค่าเท่ากับศูนย์อ่ะถ้ามีค่าไม่เท่ากับศูนย์เราตอบได้เลยก็คือจบตอบว่าอะไรก็คือตอบเลยจบก็คือตอบว่าลูกออกตอบลูกออกว่าลูกออกถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราเช็คนะครับว่ามันเท่ากับศูนย์เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องทำต่อทำต่อก็คืออะไรทำต่อด้วยการใช้กี่เทสใช้4เทสด้วยกันทำต่อด้วย4เทส4เทสก็คือมีอะไรบ้างอันที่1วิธีที่1เนี่ยเขาจะเรียกมันว่าอินทิกรัลเทสซึ่งอินทิกรัลเทสเนี่ยก็คือทำยังไงอินทิกรัลเทสเราต้องทำกี่ขั้นตอนอินทิกรัลเทสเราต้องทำ2ขั้นตอนถูกไหมขั้นตอนที่1คืออะไรครับขั้นตอนที่1เนี่ยก็คืออะไรดูว่า fx เป็นอะไรครับ fx เป็นฟังก์ชันลดถ้าเป็นฟังก์ชันลดแล้วก็คือผ่านก็คือใช้ได้อันที่สองอันนี้คืออันสุดท้ายเลยก็คือไปหาอะไรไปหาอินทิกรัลของ fx dx โดยที่ x เริ่มตั้งแต่อะไร1จนถึงอินฟินิตี้ก็คือหา improper ตรงนี้ถ้าอีตรงนี้มันลูกเข้าก็ส่งผลให้อะไรส่งผลให้ตัวอนุกรมมันลูกเข้าด้วยแต่ถ้าตัวนี้มันลูกออกอนุกรมก็ลูกออกด้วยโอเคไหมทีนี้เด็กก็สงสัยว่าอ่ะอินทิกรัลเทสนะพี่เพียวขาอินทิกรัลเทสหนูจะใช้กับฟังก์ชันอะไรพี่บอกแล้วว่าการใช้อินทิกรัลเทสนะที่พูดไปอินทิกรัลเทสจะใช้กับฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของตัวอะไรครับที่อยู่ในรูปของตัวล็อก x ล็อก n หรือจะเป็น e กำลัง n ก็ตามเนี่ยจะเป็นฟังก์ชันอย่างเงี้ยเนี่ยพวกเนี้ยมันก็จะเป็นฟังก์ชันตัวแปลกๆที่แบบเราอินทิเกรตได้อันนี้คือเมธอดที่หนึ่งสำหรับเมธอดที่สองก็คืออะไรครับเมธอดที่สองเนี่ยก็คือ
คอมแพร์ดิสันเฮสถูกไหมลิมิตคอมแพร์ดิสันเนี่ยก็คือเหมือนกับเราสมมุติว่าอ่ะให้เราจะโฟกัสที่ AN นะถ้าเกิดเราจะหาซัมเมชันของตัว AN ว่าถ้า AN มันลู่เข้าเนี่ยนะครับเราจะต้องหยิบอะไรมาเราจะต้องหยิบเราต้องชูด BN มา AN ลู่เข้านะเราต้องชูด BN ที่มันมีค่าทำไมมากกว่าตัว AN ถูกไหมนะครับหยิบมาหยิบอะไรมาหยิบคือเราต้องชูดตัวนี้มานะครับชูตมาแล้วคืออะไรก็คือถ้าของ BN เนี่ยมันลู่เข้าถูกไหมมันก็จะส่งผลให้อะไรก็จะส่งผลให้ตัว AN เนี่ยลู่เข้าด้วยโอเคป่ะอ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นเราต้องการเช็คว่า summation ของอะไรครับ AN เนี่ยมันทำไมลู่ออกเหมือนเดิมเลยหนูก็ต้องเช็คอะไรกันมาครับหนูก็ต้องชูด BN มาแต่ BN จะต้องไปอยู่ข้างล่างอะไรจะต้องไปอยู่ข้างล่าง AN ดังนั้น BN มันก็จะต้องมีค่าน้อยกว่าเท่ากับ AN ก็คือถ้าอะไรถ้าซัมเมชัน BN ลู่ออกอ่ะวันนั้นพี่ก็เล่าให้ฟังวันเมื่อพี่ก็เล่าให้ฟังนะว่าเราจะใช้เป็นตัวอนุกรมอะไรครับปกติเราจะใช้อนุกรมอะไรที่เราจะเอามาคอมแพร์ก็คืออันที่หนึ่ง geometric geometric series ถูกไหม geometric series ก็คือเมทริกที่อยู่ในรูปของอะไรก็คือเช่น1/2บวกกับ1/4บวกกับ1/8อย่างเงี้ยแล้วก็บวกอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับก็คือ geometric series อยู่ในรูปของอะไรอยู่ในรูปของตัว summation r กำลัง n ถูกไหมจะลู่เข้าเมื่ออะไรเมื่อ r absolute r มีค่าน้อยกว่า1โอเคไหมมันก็จะลู่เข้าแต่ถ้าเกิด absolute r เนี่ยมีค่ามากกว่าเท่ากับ1มันก็จะเป็นอนุกรมลู่ออกถูกไหมตัว R เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรตัว R เราเรียกว่าอะไรลูกตัว R ตัวเนี้ยเราเรียกมันว่าอัตราส่วนร่วมโอเคไหมอ่ะเนี่ยเราจะใช้อันที่หนึ่งก็คือตัว geometric อันที่สองที่เราใช้ก็คือตัวอะไรครับก็คือ P series อันนี้เขียนว่าสรุปนะเพราะว่าตอนกลางวันเราสอบไปแล้ววันนี้คือตั้งใจจะมาเอาอนุกรมสลับกับตัวการลูกเข้าแบบมีเงื่อนไขและการลูกเข้าแบบสมบูรณ์นะครับอ่าซึ่ง P series เนี่ยจะอยู่ในรูปของอะไรตัวอย่างของ P series ที่เรารู้จักก็คือเป็น1/2อ่ะ1/1/2/1/3/1/4แล้วก็บวกอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆถ้าเราเขียนง่ายๆเนี่ยมันก็คืออะไรก็คือแล้วแต่ว่ามันจะกำลังอะไรใช่ไหมเขาจะเขียนเป็น1/ เนี่ยกำลัง p 1/3กำลัง p 1/4กำลัง p ถ้าเขียนง่ายก็คือจะเป็นรูปของอะไรครับจะเป็นรูปของตัว summation 1/ n ยกกำลัง p โดย n เริ่มตั้งแต่1จนถึงอินฟินิตี้ใช่ไหมเขาบอกว่าการลู่เข้าของ P series จะเป็นอะไรครับการลู่เข้าของ P series เนี่ยจะเป็นไปได้กี่แบบการลู่เข้าของ P series เนี่ยจะเป็นไปได้หนึ่งแบบก็คือ P ต้องทำไม P จะต้องมีค่ามากกว่า1มันก็จะลู่เข้าเด็กๆเขาว่ามากกว่า1เนี่ยไม่ใช่ว่า2 3 4อย่างเดียวนะ P กำลังเป็น P เป็น3/2ก็ได้เพราะ3/2มันก็คืออะไร3/2มันก็คือ1.5มันก็มากกว่า1เหมือนกันใช่ไหมนะครับถ้าเกิดมันรู้ออกก็คืออะไรก็คือ p ที่มีค่าน้อยกว่าเท่ากับ1อย่างเงี้ยมันก็จะรู้ออกโอเคป่ะเนี่ยอันนี้มันก็จะรู้ออกเนี่ยเราจะหยิบตัวส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะใช้ตัว2เทสสองอันนี้แหละนะครับเข้ามาอะไรเข้ามาช่วยในการ comparison นะครับ
ซึ่งถามว่าคอมแพริซันเนี่ยเด็กก็จะสงสัยว่าเราจะใช้เป็นตัวอะไรเนาะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้ตัวในรูปของตัวเศษส่วนนะครับคอมไอ้ลิมิตคอมแพริซันเนี่ยเราจะใช้ในรูปของตัวเศษส่วนเศษส่วนจริงๆปกติมันจะเป็นเศษส่วนรูปแบบเดียวเลยอ้าวพอเรียนไปเรียนมาตอนแรกเข้ามา61 คนออกไปออกมาตอนนี้เหลืออะไรแล้วตอนนี้เหลือ57 คนแล้วอันนี้คืออะไรพี่สอนไม่ดีเหรอออกเลย อ่ะอันนี้คือเทสที่สองแล้วเทสที่สามก็คืออะไรครับเทสที่สามเนี่ยมันจะคล้ายๆกับ comparison test เราจะเรียกมันว่า limit comparison ถูกไหมลิมิตคอมเพลชันเนี่ยเราจะหาแค่อะไรเราจะหาตัวนี้เราจะพิจารณาอะไรครับเราจะพิจารณาที่ลิมิตของอะไรลิมิตของตัว an ส่วนด้วย bn ถูกไหมโดยที่ n มีค่าอินฟินิตี้โอเคป่ะเราจะพิจารณาที่ตัวลิมิตของ an ซึ่งตัวลิมิตของ an เนี่ยมันจะเป็นไปได้ทั้งหมดเนี่ย3 ค่าด้วยกันนะครับแบบหนึ่งเปิดโพยก่อนเดี๋ยวเขียนผิดนะครับมันจะเป็นไปได้ทั้งหมดด้วย3 ค่าก็คืออ่ะถ้ามันมีค่าเป็นตัว c อันเนี้ยเด็กๆดูนะถ้าเกิดเป็นลิมิตคอมเพลชันเราต้องการทดสอบของตัวอะไรเราต้องการทดสอบตัว AN นะเราไม่ได้ทดสอบไม่ต้องการทดสอบตัว BN เราจะต้องเลือกอะไรครับเราจะต้องเลือกอะไรเลือก A เลือก BN นี่เราต้องเลือกตัวนี้โอเคไหมซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นไปได้3 ค่าก็คือมีค่าเป็น C ใช่ไหมมีค่าเป็น C มีค่าเป็น0แล้วก็มีค่าเป็น Infinity ถ้ามีค่าเป็น C แต่ c ตัวนี้ต้องเป็น c ที่มันน้อยกว่าอินฟินิตี้นะก็คือ c ที่เป็นตัวเลขอะหาค่าได้ก็คือถ้าเป็นตัว c ก็คือเราต้องมาหยิบอะไรถ้าตัว c มันก็แบ่งเป็น2 เคสอีกถ้า summation bn รูเข้าถูกไหมแล้ว summation อะไร summation ของตัว an ก็คืออนุกรมของ an ก็จะอะไรด้วยรูเข้าตามด้วยแต่ถ้า summation ของ bn มันรูออกนะครับ an ก็ทำไมด้วย an ก็ออกด้วยโอเคเขียนไม่พออ่ะขยับหน่อยขยับหน่อยนะครับอันนี้คือเคสที่หนึ่งก็คือเคสที่มันเป็นค่าคงที่เนาะต่อไปถ้าเคสถ้าเป็นศูนย์ล่ะเป็นศูนย์ก็คือเราจะทดสอบได้แค่อะไรอย่างเดียวแค่ลูกเข้าอย่างเดียวก็คือถ้า bn ลูกเข้าสิ่งที่ตามมาคืออะไร summation ของตัว an ก็จะรูอะไรด้วยรูเข้าตามด้วยโอเคไหมแต่ถ้าเกิดเป็นอินฟินิตี้อินฟินิตี้จำไว้เลยนะถ้าอินฟินิตี้เราจะได้แค่รูอะไรอย่างเดียวครับจะได้แค่ตัวรูออกอย่างเดียวนะครับนี่คืออันนี้ถ้า summation ของ bn รูออกนะครับแล้วอะไรแล้ว summation ของอะไรด้วย summation ของตัว an ก็จะรูออกตามโอเคไหมอันนี้คือ limit comparison คือ compare อันที่สองนะครับอันสุดอันนี้ limit comparison เราจะทดสอบกับอะไรลิมิตคอมเพลชันเด็กสิบหนึ่งจำได้ไหมคอมเพลชันเราจะทดสอบกับอนุกรมแบบไหนครับ
อนุกรมที่อยู่ในรูปของตัวเศษส่วนพหุนามถูกไหมนะครับอันเด็กๆเศษอื่นก็ลองไปดูในเอกสารที่ทีเอลองเอามาให้ติวนะครับมันก็จะเป็นอย่างมันก็พี่ก็จะบอกอยู่เราก็จะเห็นลักษณะของตัวอนุกรมอยู่ว่าอนุกรมตัวนั้นเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับแล้วเทสสุดท้ายเนี่ยเทสสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเทสที่อยู่ในรูปของอะไรเทสสุดท้ายเขาเรียกมันว่าเทสอะไรครับ เราจะเรียกมันว่าเทสสุดท้ายคือเรโชเทสถูกไหมตัวเรโชเทสเนี่ยหรือเทสที่อยู่ในรูปของตัวอะไรเราจะทดสอบเทสที่อยู่ในรูปของตัวแฟกโทเรียนถูกไหมแฟกโทเรียนแฟกโทเรียนคืออะไรก็คือตัว n แฟกเนี่ยแหละ n แฟกก็คืออะไรครับก็คือ n คูณ n ลบหนึ่งคูณ n ลบสองคูณจนไปถึงอะไรเลยคูณจนไปถึงสองแล้วก็จบที่อะไรจบที่หนึ่งอันนี้คือแฟกโทเรียนเนาะถ้าเกิดเราเห็นตัวแฟกโทเรียนเนี่ยให้เราระลึกไว้เลยว่าเราต้องใช้อะไรครับเราจะต้องใช้ตัวเรโชเทสซึ่งเรโชเทสเนี่ยพี่ว่ามันเป็นเทสที่ง่ายที่สุดแล้วเพราะมันเป็นเทสที่ตรงไปตรงมาจริงๆเทสที่ตรงไปตรงมาเนี่ยมันคืออินทิกรัลเทสกับอะไรครับโรมิโอนะครับเราก็คือเทสที่ไปตรงไปตรงมามันจะมีอินทิกรัลเทสกับเรโชเทสส่วนไอ้เทสที่มันดิ้นได้เนี่ยเทสอะไรก็คือตัวคอมเพลริซันกับตัวไอ้คอมเพลริซันกับตัวลิมิตคอมเพลริซันเทสนะครับเพราะว่าเราจะต้องชูด bn มาถ้าเราชูด bn ไม่ได้ก็คือจบมันหาค่ามันจะคิดไม่ออกเลยนะครับอ่ะทีนี้เรโชเทสคือเทสสุดท้ายเทสสุดท้ายแล้วก็ดูเรื่องอะไรครับเราจะดูในอัตราส่วนของอะไรเราจะพิจารณาที่อะไรพิจารณาที่ลิมิตของอะไรครับลิมิตของ n ก็ใกล้ที่ของอะไรของ an บวกหนึ่งส่วนด้วย an ถูกไหมนะครับมันก็จะมีกี่ค่าซึ่งตัวเนี้ยพอเราทำปุ๊บมันก็จะมีกี่ค่าเด็กมันก็จะมีด้วยซันทั้งหมดสามเคสด้วยกันก็คือมีค่าเป็น l ใช่ไหมอ่ะมันก็จะมีค่าเป็น l ถ้าเขียนเนี่ยมันจะเป็น l นี้ซึ่ง l เนี่ยมันก็บ่งบอกไปได้ทั้งหมดใน3ค่าด้วยกันก็คือ l มีค่าน้อยกว่า1 l มีค่ามากกว่า1แล้ว l มีค่าเท่ากับ1ถ้า l มีค่าน้อยกว่า1เนี่ยอนุกรม an จะทำไม an จะลู่เข้าแต่ถ้าเกิด an l เนี่ยมีค่ามากกว่า1 an ก็จะลู่อะไรลู่ออกแต่ถ้าเกิดที่หนักไปกว่านั้นถ้า l เท่ากับ1ตัวนี้มันทำไมเลยจะเขียนอย่างนี้พี่ลืมเขียน summation นะครับก็จะสรุปไม่ได้ต้องเปลี่ยนเทสโอเคไหมนะครับอ่ะอันนี้ก็คือในพาร์ทแรกนะครับพาร์ทตัวนี้เดี๋ยวอันนี้คือเท้าความของเก่าก่อนเนาะครึ่งชั่วโมงถ้าแรกกินว่านะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวแรกไอ้พวกเนี้ยมันจะเป็นลำดับส่วนใหญ่จะเป็นลำดับอะไรหมดเลยส่วนใหญ่มันจะเป็นลำดับทางเดียวใช่ไหมลำดับทางเดียวก็คือลำดับที่ถ้าเป็นฟังก์ชันเพิ่มก็เพิ่มไปเลยถ้าเป็นฟังก์ชันลดมันก็ลดไปเลยนะครับจดก่อนไหนเซกหนึ่งมีใครเข้าบ้างเนี่ยใครเป็นเซกหนึ่งบ้างไหนพิมพ์บอกพี่หน่อยสิเปิดแบบนี้เลยนะเปิดแบบอวิวันเลยนะเซกหนึ่งมีใครบ้างเนี่ยคือก็ไม่รู้แล้วว่าใครเป็นใครนะครับเยอะจัดเซกสิบนี่มีเซกสิบนะครับว่าเล่นอยู่ครับพี่อะไรนะอะไรนะว่าเล่นอยู่ครับอ๋อครับครับครับผักบุ้งนี่อยู่เซกไหนเดี๋ยวเซกสิบได้ยังไงว่าเซกสิบมันมีแค่ห้าเซกไม่ใช่เหรอแปลว่าเซกสิบจากไหนก่อน
สุบ้าทีนี้เด็กๆพี่อันนี้คือสองแผ่นที่ส่งไปให้ทีเอนะครับอันนี้เราให้ทีเอเขาส่งให้พวกเราเนาะทีนี้เนี่ยพี่บอกแล้วว่าไอ้พวกเนี่ยมันคือลำดับอะไรหมดเลยมันคือการทดสอบลำดับทางเดียวหมดเลยทีนี้ถ้าเกิดเรามีอนุกรมเอ้ยขอโทษนะก็คือมันเป็นอนุกรมก็คืออนุกรมมันเกิดจากลำดับใช่ไหมมันเป็นลำดับทางเดียวหมดเลยทีนี้มันก็ถูกพูดถึงไปอีกในตัวของอะไรครับในตัวของตัวอนุกรมสลับอนุกรมสลับคืออนุกรมอะไรอันนี้คือพี่เล่าเสกหนึ่งไปแล้วแต่เสกหนึ่งแบบตอนนั้นพอดีหมดเวลาพี่ก็สอนกันแบบเร็วๆนะครับก็คืออนุกรมที่มันจะสลับไปอะไรบ้างเป็นบวกบ้างลบบ้างบวกบ้างลบบ้างบวกบ้างลบบ้างอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอนุกรมสลับซึ่งอนุกรมสลับเนี่ยเป็นอนุกรมหนึ่งที่ค่อนข้างที่อะไรมากค่อนข้างที่จะอะไรลูกอุ้ยขอโทษก็อนุกรมสลับเนี่ยจะค่อนข้างเป็นอนุกรมที่ค่อนข้างที่จะเทสง่ายเพราะเราจะใช้อะไรครับเราจะทดสอบอนุกรมสลับเป็นของอะไรของไลนิสใช่ไหมก็คือให้เราเช็คกี่ข้อให้เราเช็ค2ข้อก็คือ1 a n จะต้องเป็นลำดับลดอันที่2ก็คืออะไรก็คือ a n ตั้งแต่1ถึงอินฟินิตี้เนี่ยก็จะมีค่าเป็นศูนย์ก็แค่เช็คลิมิตกับเช็คฟังก์ชันลดใช่ไหมทีนี้เรามาดูตัวนี้โจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าจงทดสอบอนุกรมต่อไปนี้นะครับเป็นอนุกรมลูกเข้าหรือเป็นอนุกรมลูกออกที่ว่าพี่แก้แล้วนะยังไม่ไอ้นี่อีกเหรอมันยังไม่แก้อีกเหรอเนี่ยขั้นแรกเราต้องกําหนด AN ก่อน AN ของเราคืออะไรครับเราก็บอกว่าเราให้ AN ไปเท่าไหร่เราก็ให้โอ้ยหัวปากกาใหญ่มากให้อะไรให้ตัว AN เนี่ยคืออะไรครับ AN มีค่าเท่ากับอะไร AN ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ทางก้อนนะ AN คือตัวที่ไม่ติดกับอะไรตัวที่ไม่ใช่มีลบหนึ่งอยู่ดังนั้น AN เลยเป็นเท่าไหร่ครับ AN เราคือ2กำลัง N ส่วนด้วย N กำลัง2ถูกไหมเราต้องเช็คกี่ข้อเช็ค2ข้อคือ1เช็คอะไรครับเช็คฟังก์ชันลดไอ้เช็คขอโทษเช็คลำดับลดกับตัวอะไรว่าลิมิตของ AN เดี๋ยวพี่จะพาเช็คลำดับลดก่อนเรื่องการจริงๆการเช็คลำดับลดเนี่ยมันทำได้กี่แบบเช็คลำดับลดมันทำได้กี่แบบมันทำได้ทั้งหมดเนี่ยสามแบบคือหนึ่งคืออะไรครับลำดับลดแปลว่าอะไรลำดับลดแปลว่าตัว AN มีค่าทำไมมีค่ามากกว่าอะไรครับ AN บวกหนึ่งใช่ไหมตัวก่อนหน้ามีค่ามากกว่าตัวถัดไปดังนั้นเราจะเช็คได้ทั้งหมดกี่แบบสามแบบก็คืออันที่หนึ่งคืออะไรครับคือ AN หารด้วยขอโทษเอาพี่เอา AN เป็น AN บวกหนึ่งไปละ AN บวกหนึ่งหารด้วยอะไรหารด้วย AN ตัวบนหรือตัวล่างมีค่ามากกว่าตัวล่างมีค่ามากกว่าใช่ไหมถ้าตัวล่างมีค่ามากกว่าเวลาหารปุ๊บค่ามันจะต้องมีค่าน้อยกว่าอะไรน้อยกว่าหนึ่งโอเคไหมอันที่สองทำยังไงครับอันที่สองเนี่ยคือเช็คได้โดยการทำอะไรก็คือเอา AN บวกหนึ่งลบด้วยอะไรลบด้วย AN ใช่ปะถ้าลบกันเนี่ยเห็นไหมว่า AN มันคือตัวอะไร AN บวกหนึ่งมันคือตัวที่อยู่ข้างหน้าใช่ไหมซึ่งมันจะมีค่าน้อยกว่าใช่ปะน้อยกว่า AN พอลบกันเนี่ยมันจะต้องมีค่าน้อยกว่าอะไรน้อยกว่าศูนย์และอันที่สามคืออะไรครับอันที่สามเนี่ยเราก็จะเช็คว่าเช็คตัวอนุพันธ์ของมันอ่ะก็คือเป็นเราต้องกำหนดอะไรก่อนก็คือเราจะใช้ f dip ซึ่งเราจะเป็นตัวจริงปกติมันจะเป็น n แล้วเราเปลี่ยน n เป็น x นะครับจะต้องมีค่าน้อยกว่า0แต่ลักษณะเนี่ยลักษณะของตัว2กำลัง n ส่วน n กำลัง2เนี่ยเวลาเราทดสอบเราต้องทดสอบยังไงพอเป็นเศษส่วนเนี่ยสิ่งที่เราทดสอบได้คือเราต้องทดสอบโดยการใช้อะไรครับใช้เรโชเนาะใช้เรโชใช้อัตราส่วนดังนั้นเราจะได้ว่าอะไรจะได้ AN บวกหนึ่งเป็นเท่าไหร่ AN บวกหนึ่งคือ2กำลัง N บวกหนึ่งส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วย
n บวกหนึ่งทั้งหมดกำลังสองโอเคไหมแต่แล้วเราทำไงต่อเราก็จับตัวเนี้ยมาหารกันอ่ะเอาอะไรตั้งเอา an ตั้งเอา a ขอโทษเอา an บวกหนึ่งตั้งเราก็จะพิจารณา an บวกหนึ่งส่วนด้วย an an บวกหนึ่งคือเท่าไหร่ an บวกหนึ่งคือสองกำลัง n บวกหนึ่งส่วนด้วย n บวกหนึ่งกำลังสองส่วน an คืออะไรครับ an คือสองกำลัง n ส่วนด้วย n กำลังสองใช่ไหมทีนี้หนูก็เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนอันเนี้ยอันนี้คือเนี่ยอันนี้คือตัวตั้งอันนี้คือตัวหารเราแยกตัวพวกนี้ก่อนสองกำลัง n บวกหนึ่งคือเท่าไหร่คือสองกำลัง n คูณกับสองส่วนอันนี้คืออะไรครับก็คือให้มันเป็น n บวกหนึ่งเหมือนเดิมแหละถูกปะส่วนอันนี้นะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณอันนี้ก็คือ n กำลังสองอยู่ข้างบนแล้วตรงนี้ก็คือมีอะไรมีสองกำลัง n ใช่ปะหนูก็ตัดอะไรครับหนูก็ตัดตัวนี้กับตัวนี้สิ่งที่อยู่ได้คือจะเป็นเท่าไหร่ครับเป็นสอง n กำลังสองส่วนได้เท่าไหร่ส่วนด้วย n บวกหนึ่งทั้งหมดกำลังสองคำถามว่าข้างบนกับข้างล่างอะไรมากกว่ากันลูกข้างบนกับข้างล่างอะไรมากกว่ากันเนี่ยอืมตายแล้วตายแล้วข้างบนกับข้างล่างอะไรมากกว่ากันก็คือตัวข้างบนเนี่ยมันเป็น n กำลังสองเฉยๆใช่ไหมตัวข้างล่างมันคือ n บวกหนึ่งกำลังสองดังนั้นเนี่ยตัวข้างบนเนี่ยมันจะมีค่าน้อยกว่าตัวข้างล่างพอมันหารกันปุ๊บข้างบนน้อยกว่าล่างมันก็จะมีค่าน้อยกว่าอะไรน้อยกว่าหนึ่งน้อยกว่าหนึ่งก็แปลว่าอะไรครับดังนั้นอะไรครับ an เป็นอะไรครับ an เป็นลำดับอะไรเราไปดูข้างบนเราต้องการลำดับอะไรเราจะต้องการลำดับลดดังนั้น an เป็นลำดับลดโอเคไหมอ่ะอันนี้คือสเต็ปที่หนึ่งได้แล้วคือข้อที่หนึ่งผ่านแล้วต่อไปข้อสองเราต้องมาเช็คลิมิตของตัวสองกำลัง n ส่วนด้วย n กำลังสองใช่ไหมจนเสร็จยังลูกถูกต้องล่างมันมากกว่าบนใช่ไหมเขียนก่อนเดี๋ยวพี่ขอไปเช็คในไลฟ์ก่อนมีคนดูกี่ล้านคนโหในไลน์ก็มีเยอะมากทำไมในไลน์ไม่เข้ามาดูในลิงก์กันนะลูกอะไรทำไมในไลน์ไม่เข้ามาดูในลิงก์กันอ่ะทีนี้อันดับที่สองไม่อยู่อาจารย์เสียงอาจารย์อ่ะทีนี้อันที่สองเราต้องมาเช็คอะไรครับอันที่สองเนี่ยเราต้องเช็คอะไรอันที่สองเราต้องเช็คลิมิตของอะไรเช็คลิมิตของตัว an ใช่ไหมว่า n เข้าใกล้สู่อินฟินิตี้ทีเนี้ยตัวเนี้ยเนาะวันนั้นที่เขาทำไปเนี่ยอันนี้เด็กเด็กเราเคยเรียนไหมเรารู้ว่าไหมสองกำลัง n กับส่วน n กำลังสองเนี่ยพอมันเทคเข้าไปในลิมิตมันลูกเข้าสู่อะไรจริงๆแล้วมันนั่งเทคเนี่ยมันเช็คโลปิตาลเนาะอีตัวเนี้ย expo เนี่ยเราเห็นไหมว่า exponential function เนี่ยมันจะไปเร็วกว่า quadratic ก็คือคล้ายๆกับ function กำลังสองพอเราเทคลิมิตเข้าไปเนี่ยอีตัวเนี้ยยังไงมันก็ลูกสู่อะไรมันก็ลูกสู่อนันต์
แต่ถ้าเกิดเราทําให้อาจารย์ดูเนี่ยคืออันนี้มันก็ใส่เป็นอะไรครับมันก็ใส่เป็นตี้ส่วนตี้นั่นแหละพอตี้ส่วนตี้เราต้องใช้อะไรต้องใช้โลปิตาลถูกปะนะครับเราต้องใช้โลปิตาลแต่อันนี้มันก็เข้าใจได้นะพี่ว่ามันก็เข้าใจได้นะว่าไอ้ตัวนี้มันก็ลูกเข้าสู่อะไรเด็กๆมันก็จะลูกเข้าสู่อนันต์ใช่ปะอ่ะตัวเนี้ยลิมิตของตัวเนี้ยข้างบนมันมากกว่าข้างล่างเนาะตัวเนี้ยเราก็มันจะเข้าสู่อินฟินิตี้ซึ่งมันก็คือรูอะไรมันก็คือออกรูออกเนี่ยแสดงว่าข้อหนึ่งมันผ่านแต่ข้อสองมันทําไมแต่ข้อสองมันไม่ผ่านแสดงว่าอนุกรมอะไรครับเราก็บอกว่าจากการทดสอบของไลนิสนะครับไอตัวซัมเมชันของอะไรลบหนึ่งกำลังเอ็นบวกหนึ่งสองกำลังเอ็นส่วนด้วยเอ็นกำลังสองเนี่ยโดยที่เอ็นตั้งแต่หนึ่งจนถึงอินฟินิตี้เนี่ยเป็นอะไรครับเป็นอนุกรมรูออกโอเคไหมเนี่ยแค่นี้เองซึ่งการทดสอบอนุกรมสลับอะพี่ว่ามันง่ายเพราะว่ามันเช็คแค่อะไรมันเช็คแค่ฟังก์ชันลดกับอะไรครับกับตัวค่าของลิมิตของ AN ถ้ามันเช็คถ้ามันเช็คแค่เนี่ยคือพี่ว่ามันน่าเก็บนะครับอ่ะใครจดเสร็จแล้วมั้งจดเสร็จแล้วกดไลค์หน่อยอ่ะเสร็จยังเด็กเสร็จแล้วส่งอีโมจิให้คุณพี่คนละหนึ่งตัวอันนี้คือไม่ให้เมื่อกี้คนนี้ไม่ส่งคนนี้กดออกเลยอ่ะงั้นพี่ไปต่อนะไม่มีใครนี่ก็พี่ไปต่อแล้วอ่ะอันนี้เป็นอันนี้ไปขอเฉลยจากเซกหนึ่งเอานะครับเพื่อนเพื่อนไอ้นี่อยู่เพื่อนจดไว้อยู่นะอ่ะทีนี้มันเป็นหัวข้อหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันก็คือเราจะดูการลูกเข้าแบบสมบูรณ์กับลูกเข้าแบบมีเงื่อนไขใช่ไหมอ่ะถ้าอ่านนิยามเนี่ยมันจะยากทีนี้พี่ขอเขียนสรุปนะครับคือการลูกเข้าอันนี้มันจะมีลูกเข้าอยู่สองแบบคือการลูกเข้าแบบสมบูรณ์โอเคไหมมันจะมีการลูกเข้าอยู่สองแบบคือการลูกเข้าสมบูรณ์การลูกเข้าแบบสมบูรณ์เนี่ยตรงไปตรงมาเลยครับคำว่าสมบูรณ์ก็คืออะไรคำสมบูรณ์นิยามเขาบอกว่าถ้าเขาบอกว่าเป็นอนุกรมลูกเข้าแบบสมบูรณ์ถ้าอนุกรมอะไรครับเราเอา absolute เนี่ยใส่เข้าไปใน an แล้ว an เนี่ยเป็นอนุกรมอะไรเป็นอนุกรมลูกเข้าอ่ะก็คงจะงงก็คือเราบอกว่าอะไรถ้าเราเขียนเลยถ้าอะไรถ้าตัวอย่างก็คือถ้า summation หรือค่าอะไรครับ summation ของ AN ตัวเนี้ยโดยที่ N เริ่มตั้งแต่หนึ่งถึงอินฟินิตี้เนี่ยพอเราใส่ปุ๊บมันก็จะเป็นอนุกรมบวกใช่ไหมเป็นอนุกรมลูกเข้าโอเคไหมเป็นอนุกรมลูกเข้าแล้วเราถึงจะสรุปว่าอะไรครับเป็นอนุกรมลูกเข้าแล้ว
เป็นอนุกรมรูปเข้าแบบสมบูรณ์โอเคแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาอีกตัวหนึ่งคืออะไรอันนี้คือลูกเข้าแบบสมบูรณ์นะอีกอันหนึ่งก็คือการลูกเข้าแบบมีเงื่อนไขแสดงว่าการรู้เข้าแบบมีเงื่อนไขเนี่ยแปลว่าอะไรแหละแปลว่ามันจะต้องมีอะไรบางอย่างเนี่ยเพิ่มเข้ามาซึ่งตัวเนี้ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับแบบมีเงื่อนไขก็คือถ้าคือถ้าเกิดเราใส่แอปแล้วอะไรอ่ะเขียนนี่มันต้องธรรมดาก่อนถ้าเกิดปุ๊บธรรมดาเนี่ยถ้าแบบธรรมดาเนี่ยลูกเข้าแต่อะไรแต่ใส่แอปแล้วลูกออกสิ่งที่เกิดขึ้นมาตัวเนี้ยถ้าธรรมดาลูกเข้าแต่ใส่แอปแล้วลูกออกมันจะเกิดเป็นอะไรมันจะเขาเรียกไว้ว่ามันอะไรครับไอตัว summation อะไร summation ของตัว an ตั้งแต่หนึ่งถึง infinity เนี่ยก็เป็นอนุกรมอะไรมันก็จะเป็นอะไรครับมันก็จะเป็นอนุกรมรูปเข้าแบบมีอะไรเป็นอนุกรมรูปเข้าแบบมีเงื่อนไขเด็กๆซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาเราเช็คเนี่ยเราจะเช็คกับอนุกรมอะไรจะเป็นส่วนใหญ่เราจะทํากับตัวอนุกรมสลับจะเป็นส่วนใหญ่ก็คืออนุกรมที่บวกบ้างลบบ้างบวกบ้างลบบ้างสลับกันไปนะครับเราจะเช็คกับตัวนี้เนี่ยแหละนะครับไม่ได้พ้นไปจากอะไรเลยโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมอ่ะนี้เราจะมาทำโจทย์กันแหละอ่ะทีนี้โจทย์เขาบอกว่าอะไรอ่ะตัวอย่างเด็กๆไม่ทันก็แชทมาบอกกันบ้างนะลูกไม่ใช่นั่งเฉยนะครับอ่ะซึ่งตัวนี้มันคืออนุกรมที่เขียนในรูปของอะไรอยู่ในรูปของการแจกแจงที่เราเห็นตัวอีเมนต์ของทุกตัวที่อยู่ในอะไรเลยตัวอนุกรมเลยโอเคปะทีเนี้ยเด็กต้องเขียนนี่ก่อนจะต้องเขียนตัวอนุกรมให้อยู่ในรูปของอะไรก่อนในรูปของตัว summation ก่อนอ่ะทีนี้เนี่ยเราเห็นไหมครับข้างบนมันเป็นพจน์อะไรข้างบนเนี่ยมันเป็นเลขคี่พจน์ของจํานวนอะไรหมดเลยจํานวนคี่หมดเลยและข้างล่างเนี่ยตรงนี้ก็เป็นคู่สองสี่หกแปดใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็เป็นสองสามสี่ห้าอันนี้เขาจะเรียกมันว่าเทอมตัวเนี้ยมันคือเทอมที่หนึ่งถูกไหมอันนี้คือเทอมที่เท่าไหร่เทอมที่สองอันนี้คือเทอมที่เท่าไหร่ครับเทอมที่สามอย่างเงี้ยดังนั้นถ้าเกิดเราเขียนตัวนี้ให้อยู่ในรูปของตัว summation เนี่ยเราจะได้ว่าอะไรเราก็จะได้ตัว summation ของอะไร summation ของตัวเนี้ยเราเห็นไหมพจน์ที่หนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นบวกถ้าเป็นบวกมันก็คือจะเป็นลบหนึ่งกำลังอะไรลบหนึ่งกำลังอะไรครับแสดงว่าเนี้ยมันต้องเป็นคู่ใช่ไหมเราก็เป็นหนึ่งบวกหนึ่งเอ้ยขอโทษทีต้องเป็นอะไรครับ n บวกหนึ่งโอเคไหมอ่ะทีนี้มันเป็นตัวบนส่วนตัวล่างไอ้ตัวบนเนี่ยมันเป็นจํานวนคี่มันจะอยู่ในรูปของอะไรครับพจน์แรกเป็นหนึ่งมันจะอยู่รูปของตัวสอง n ลบหนึ่ง
ข้างล่างมันมีตัวมันคอมบายด้วยอะไรมันคอมบายด้วยสองกับสองกำลังสามอันนี้มันคอมบายด้วยอะไรสี่กับสามกำลังสามอ่ะตัวแรกเนี่ยมันคือเท่าไหร่ครับตัวแรกมันคือสองเอ็นอ่ะส่วนตัวหลังเนี่ยมันคือสามกำลังสองกำลังสามสามกำลังสามตัวนี้ก็คืออะไรตัวนี้มันก็จะกลายเป็นอะไรครับ n บวกหนึ่งทั้งหมดกำลังสามเนี่ยก็คืออนุกรมสลับที่เรามีมานะครับมันจะหน้าตาแปลกๆกว่าอันอื่นเขาโดยที่ n เริ่มแต่เท่าไหร่ n เริ่มตั้งแต่หนึ่งจนถึงอินฟินิตี้ไปเลยอ่ะตัวนี้เขาถามว่ามันเป็นอนุกรมลักษณะใดใช่ไหมก็คือเราต้องดูว่ามันเป็นอนุกรมลูกเข้าหรือมันเป็นตัวเอ้ยมันเป็นอนุกรมลูกเข้าแบบใดก็คือเป็นลูกเข้าแบบสมบูรณ์หรือลูกเข้าแบบมีเงื่อนไขทีเนี้ยประเด็นยังไงเนี่ยเด็กๆก็ต้องเช็คอะไรก่อนสิ่งที่เราต้องเช็คก่อนก็คือเราต้องเช็คนะครับสเต็ปที่หนึ่งเนี่ยหนูจะต้องเช็คลำดับปกติก่อนซึ่งตัวเนี้ยเด็กเห็นไหมครับว่าตัวอนุกรมที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นอนุกรมอะไรตัวเนี้ยมันเป็นอนุกรมสลับถูกไหมตัวนี้มันเป็นอนุกรมสลับเป็นอนุกรมสลับถูกปะพอเป็นอนุกรมสลับเนี่ยอนุกรมสลับเราต้องเช็คกี่ข้ออ่ะพิมพ์มาอนุกรมสลับเช็คกี่ข้อเด็กการลูกเข้าของตัวอนุกรมสลับว่าลูกเข้าหรือลูกออกเช็คกี่ข้ออืมเช็คกี่ข้อเช็คกี่ข้อลูกเช็คสองข้อใช่ไหมนะครับมีคนตอบเช็คสองข้อคือเช็คฟังก์ชันลดกับเช็คอะไรกับเช็คค่าลิมิตอ่ะทีนี้อ่ะเราเช็คแล้วเราก็บอกว่าอะไรเราก็บอกว่าโอเคเราก็อะไรครับตัวเนี้ยเราก็ให้อะไรเราก็ให้ an เท่ากับอะไรครับเท่ากับตัวนี้ an คือตัวนี้ an คือตัวที่ไม่เกี่ยวกับลบหนึ่งกำลัง n บวกหนึ่งนะ an คืออะไรครับ an จะเท่ากับสอง n ลบหนึ่งคูณเท่าไหร่คูณกับสอง n คูณ n บวกหนึ่งทั้งหมดกำลังสามซึ่งตัวเนี้ยเด็กๆเราเห็นไหมว่าตัวบนกับตัวล่างอ่ะอันไหนมากกว่ากันลองพิมพ์ซิตัวบนกับตัวล่างอันไหนมากกว่ากันตัวบนใช่ไหมเวลา n มันเพิ่มไปเรื่อยๆเนี่ยค่ามันก็ทําไมค่ามันก็จะลดลงคืออันนี้จริงๆที่บอกเนี่ยก็คือพี่เนี่ยขี้เกียจไปนั่งให้เราพี่ขี้เกียจไปนั่งพาเราเทสอะไรละขี้เกียจพาเราไปนั่งเทสเอ็กลำดับลำดับเพิ่มซึ่งตัวนี้เราก็มองออกแล้วไหมว่าอ่ะสมมติพี่เอาตัวเนี้ยมาเขียนเป็นตัวนี้ใช่ไหมอ่ะ n เป็นหนึ่งเนี่ยเราเห็นไหมค่ามันทำไมลงค่ามันก็ลดลงเรื่อยๆนะครับเราก็เขียนเลยตัวเนี้ยเราจะเห็นว่าอะไรครับ an บวกหนึ่งมันจะมีค่ามากกว่าศูนย์ใช่ไหมแต่จะมีค่าทำไมน้อยกว่า an นะครับดังนั้นอันเนี้ยมันก็เลยเป็นอะไรลูกมันก็เลยกลายเป็นลำดับอะไรครับเป็นลำดับลดโอเคไหมเป็นลำดับลดข้อแรกผ่านยังข้อแรกเนี่ยคือผ่านแล้วโอเคไหมทีนี้ข้อที่สองเราต้องเช็คอะไรครับเช็คลิมิตเราก็จะมาพิจารณาพิจารณาอะไรพิจารณาค่าของอะไรลิมิตของตัว an n เริ่ม n เข้าใกล้อินฟินิตี้ก็คือเป็นอะไรครับก็คือเป็นลิมิตของตัวนี้สอง n คูณ n บวกหนึ่งกำลังสามโดยที่ n เข้าใกล้อะไร n เข้าใกล้อินฟินิตี้คำถามดีกรีข้างบนกับข้างล่างดีกรีตัวไหนมากกว่ากันอืมก็คือดีกรีข้างบนมันคือดีกรีหนึ่งใช่ไหมดีกรีล่างมันเป็นดีกรีเท่าไหร่มันเป็นดีกรีสี่ดีกรีบนน้อยกว่าดีกรีล่างดีกรีบนน้อยกว่าดีกรีล่างดังนั้นตัวลิมิตของตัว AN มันก็เลยเท่ากับอะไรเท่ากับศูนย์แปลว่าเป็นลูกอะไรแปลว่าลูกเข้าโอเคปะแปลว่าตัวนี้เป็นลูกเข้าอ่ะอันนี้ผ่านสิ่งที่เราได้เนี่ยจากอันเนี้ยเราสรุปได้แล้วเราได้แค่ธรรมดาไอ้ตัวธรรมดาแล้วตัวเนี้ยเราได้แล้ว
เราได้ว่าตัวธรรมดามันทำไมแล้วเราได้ว่าตัวธรรมดามันลู่เข้าแล้วทีเนี้ยเราต้องเช็คตัวแอบโซลูทอีกอันหนึ่งถ้าเช็คแอบโซลูทมันลู่เข้าเราตอบข้างบนเลยว่าตัวอะไรครับตัวนี้คือลู่เข้าแบบสมบูรณ์แต่ถ้าเกิดเช็คตัวธรรมดามันทําไมมันลู่ออกมันก็จะเป็นลู่เข้าแบบมีเงื่อนไขอ่ะแต่ทีนี้เราต้องสรุปอันนี้ก่อนเราก็บอกว่าโอเคเราบอกได้เลยว่าอะไรครับจะได้ลบหนึ่งกำลัง n บวกหนึ่งส่วนด้วยอะไรสอง n อะไรครับส่วนด้วยสอง n คูณกับ n บวกหนึ่งกำลังสามเนี่ยเป็นอนุกรมอะไรเป็นอนุกรมลูกเข้าแต่เด็กๆคำถามคือถ้าเกิดสมมุติเราเช็คทีแรกแล้วเนี่ยอนุกรมของเราลู่ออกเลยเนี่ยถ้าอนุกรมของเราลู่ออกเลยนะถามเป็นว่าเราจําเป็นจะต้องไปเช็คแบบลู่เข้าแบบมีเงื่อนไขกับลู่เข้าแบบสมบูรณ์ไหมไม่ต้องนะครับถ้าเกิดตรงเนี้ยพอมาถึงขั้นนี้ปุ๊บมันลู่ออกเลยอ่ะเราตอบเลยว่าอนุกรมเราอะไรเลยอนุกรมเราเป็นอนุกรมอะไรเลยเป็นอนุกรมลู่ออกเลยมันไม่มีลู่ออกแบบมีเงื่อนไขหรือไม่มีลู่ออกแบบสมบูรณ์นะมันไม่มีนะครับn ตั้งแต่ n ก็เท่ากับหนึ่งจนถึงอะไรจนถึงอินฟินิตี้นะครับเขียนก่อนเด็กๆพี่ใส่เสื้อแท็กซี่ขนาดนั้นเลยเหรอคือประเด็นมันอยู่ห้องนอนปะมันก็คือใช้เวลาจะนอนทีนี้ต่อไปเนี่ยเราจะมาดูอะไรต่ออันนี้คือขั้นที่หนึ่งแล้วเราต้องไปเช็คแอบโซลูทก่อนถูกไหมต่อไปเนี่ยเราจะเช็คตัวนี้นะครับมันยังไม่เสร็จนะลูกมันต้องเช็คสองอันก็คือเป็นตัวอะไรของไอ้ตัวอนุกรมสลับรูเข้าก่อนแล้วไอ้ตัวใส่แอปเนี่ยมันทําไมไอ้ตัวใส่แอปเนี่ยมันรูเข้าด้วยแต่ประเด็นในตัวใส่แอปเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะไม่อะไรมันก็จะไม่รูเข้าหรอกทีนี้เราก็จะมาพิจารณาอีกตัวหนึ่งพิจารณาอะไรพี่อาอีตัวเนี้ยใส่แอปใช่ไหมก็คือ copy ตรงนี้มาเลยเราใส่แอปใส่แอปดำๆเลยนะใหญ่ๆก็คือใส่ค่าสมบูรณ์อย่างนี้ทีเนี้ยพอใส่ค่าสมบูรณ์สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับพอใส่ค่าสมบูรณ์เนี่ยอีตัวเนี้ยนั่นแสดงว่าค่าสมบูรณ์มันจะต้องมีค่าเป็นเสมอมีค่าเป็นบวกเสมอดังนั้นอีตัวก้อนเนี่ยที่มันคูณด้วยเป็นลบหนึ่งกำลัง n บวกหนึ่งเนี่ยมันก็จะสลายหายไปเหลือเพียงแค่อะไรอย่างเดียวเหลือเพียงแค่ตัว summation ของอะไรครับเหลือเพียงแค่ summation ของ2 n ลบหนึ่งส่วนด้วยเท่าไหร่ส่วนด้วย 2n คูณกับเท่าไหร่ครับ n บวก1ทั้งหมดกำลัง3โดยที่ n มีค่าตั้งแต่1จนถึงอินฟินิตี้ตัวที่เราต้องเช็คเนี่ยเราจะเช็คตัวนี้นี่แหละนะครับเราจะไม่เช็คอะไรเราจะเช็คตัวนี้นี่แหละว่าเราจะต้องใช้ตัวไหนคําถามซึ่งตัวพอเป็นอนุกรมอย่างเงี้ยมันก็ต้องขึ้นกลับไปหาอะไรมันก็ต้องขึ้นกลับไปหากี่เทสมันก็ต้องขึ้นกลับไปหาอีตัวสี่เทสของเรานี้โดยตัวเนี้ยพี่บอกแล้วว่าถ้าเราดูเนี่ยเนาะมันทำจริงๆเนี่ยถ้าทำเนี่ยเราใช้อนุกรมเราใช้อะไรได้เนี่ย
จริงๆถ้าเป็นพี่พี่จะใช้ลิมิตคอมแพร์นะครับอ่ะเด็กๆดูนะตัวเนี้ยมันคือดีกรีเท่าไหร่ข้างบนดีกรีเท่าไหร่ทดสิไอ้ไฟข้างบนดีกรีเท่าไหร่ไอ้ไฟไปไหนวะดีกรีหนึ่งถูกต้องแล้วข้างล่างดีกรีเท่าไหร่ข้างล่างดีกรีเท่าไหร่ข้างล่างเนี่ยอ่ะถูกต้องข้างล่างคือดีกรีสี่ทำยังเนี่ยพี่บอกแล้วว่าพอข้างล่างมันข้างบนมันดีกรีหนึ่งข้างล่างมันดีกรีสี่ใช่ไหมพี่บอกแล้วว่าอ่ะขึ้นไปดูคนนี้พี่บอกนะครับเมื่อกี้พี่ท้าวพี่เล่าให้ฟังเนอะว่าพอมันอยู่ในรูปของตัวเศษส่วนพหูนามอย่างเมื่อกี้คือเศษส่วนพหูนามก็คือมันจะมีดีกรีข้างบนกับดีกรีข้างล่างให้ใช้ลิมิตคอมแพริซันโดยที่จะทําให้ดีกรีบนกับดีกรีล่างเนี่ยเท่ากันข้างบนเนี่ยมันดีกรีหนึ่งและดีกรีหนึ่งทำยังไงมันถึงจะกลายเป็นดีกรีสี่เราต้องเพิ่มไปอีกเท่าไหร่เราต้องเพิ่มไปอีกเท่าไหร่ครับเพิ่มไปอีกสามถูกไหมเอ้ยอ่ะเราก็จะเพิ่มไปอีกสามถูกปะจริงๆมันใช้สองก็ได้แต่เพิ่มเป็นสามเราจะต้องเพิ่มไปอีกสามดังนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้เป็นตัว n กำลังเท่าไหร่เราต้องใช้เป็นหนึ่งส่วน n กำลังสามอ่ะพี่ก็จะเลือก bn แหละเลือก bn มีค่าเท่าไหร่เลือก bn ให้มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ bn เป็นหนึ่งส่วนด้วย n กำลังสามพอ bn เป็นหนึ่งส่วนด้วย n กำลังสามเนี่ยอีตรงเนี้ยอะไรครับอีตัว summation นะครับเราจะได้bn เนี่ยเป็นหนึ่งส่วน n กำลังสามใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราก็จะมาใช้ไอ้ตัวอะไรครับลิมิตคอมแพริสันถูกไหมก็คือเราจะได้อะไรครับได้พี่ก็เปิดซะงงหมดแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้ลิมิตของอะไรลิมิตของ an ก็คือตัวนี้ส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย dn ใช่ไหมมันจะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ an คือตัวข้างบนนี่ก็คือสองอะไรสอง n ลบหนึ่งส่วนด้วยเท่าไหร่สอง n คูณกับ n บวกหนึ่งกำลังสามนะครับแล้วหารด้วยอะไรหารด้วยหนึ่งส่วนเท่าไหร่หนึ่งส่วน n กำลังสามโดยที่ n เข้าใกล้สู่อะไรเข้าใกล้อินฟินิตี้พอเราจับย้ายขึ้นไปคูณปุ๊บก็เท่ากับลิมิตของไอ้ขึ้นไปคูณก็เป็น2 n กำลังสี่ลบ n กำลังสามใช่ปะส่วนด้วยเท่าไหร่ครับส่วนด้วยเท่าไหร่เนี่ยก็คืออันนี้ขึ้นไปคูณก็เป็น2 n กำลัง2 n คูณ n บวก1กำลังสามโดยที่ n เข้าใกล้สู่อินฟินิตี้เราเห็นไหมว่าข้างบนเนี่ยมันดีกรีอะไรครับข้างบนมันดีกรีสี่และสูงสุดข้างบนเด็กๆงงไหมว่าทำไมมันถึงเป็นดีกรีสี่ข้างล่างอ่ะดีกรีสี่เพราะอีตรงเนี้ยมันดีกรีเท่าไหร่อีตัวเนี้ยมันดีกรีสามใช่ไหมตรงเนี้ยมันดีกรีหนึ่งพอบวกกันปุ๊บใช่ไหมมันก็กลายเป็นดีกรีสี่ดังนั้นลิมิตของตรงเนี้ยดีกรีบนกับดีกรีล่างเท่ากันแหละเด็กๆพี่เขียนโจทย์ผิดปะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงลิมิตคอมแพร์ซึ่งลิมิตคอมแพร์ตัวนี้นะครับพอปุ๊บเทคลิมิตเข้าไปมันจะมีค่าเป็นเท่าไหร่มันก็จะมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับมีค่าเป็นหนึ่งใช่ไหมซึ่งหนึ่งเนี่ยมันมีค่าทำไมครับมันมีค่าเป็นค่าคงที่ใช่ปะนะครับดังนั้นเนี่ยพอเขาบอกความเป็นตัวเลขก็อะไรเลยตัวเลขที่ไม่ใช่ศูนย์มันก็จะอะไรเลยครับมันก็สามารถตอบได้เลยนะครับเราก็บอกว่าอันเนื่องจากทำไมมันเขียนไม่พอวะทำไมเวลาตอนซ้อมเขียนมันเขียนพอเราขยับหน่อย
อ่ะพอเป็นหนึ่งหนึ่งก็ทำไมหนึ่งมันมากกว่าศูนย์ใช่ปะนั้นตัว summation ของอะไร summation ของตัว bn เนี่ยเนื่องจาก summation ของ bn ที่เท่ากับ summation ของหนึ่งส่วน n กำลังสามเนี่ยเป็นอนุกรมอะไรเป็นอนุกรมลูกเข้าเป็นอนุกรมลูกเข้าใช่ไหมเราต้องเขียนเขาด้วยนะอนุกรมลูกเข้าคือเพราะมันเป็นอะไรครับมันเป็น p ซีรีส์ที่ p มีค่าเป็นเท่าไหร่ p มีค่าเป็นสามเนี่ยมันก็เลยเป็นอนุกรมลูกเข้าดังนั้นอะไรครับดังนั้นไอ้ตัวเนี้ยไอ้อนุกรมตัวเนี้ยนะครับมันก็เป็นอนุกรมอะไรก็คือจากข้างบนใช่ไหมก็เป็นอนุกรมลูกเข้าเด็กๆเห็นไหมครับก็คือตัวมันเองอะไรก่อนขั้นแรกก่อนตัวมันเองลูกเข้าแล้วอันที่สองคืออะไรอันที่สองก็คือตัว absolute ของมันทําไมลูกเข้าถ้าทั้งสองอันเนี้ยลูกเข้าเราก็สรุปเลยว่าเพราะฉะนั้นเขียนไม่พอแล้วเฉพาะฉะนั้นก็คือเขียนไม่พอทําไงดีวะเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับเราก็โจทย์มาโจทย์เราคือตัวนี้เป็นอนุกรมลูกเข้าแบบไหนเป็นอนุกรมลูกเข้าคือถ้าตัวมันเองกับแอบสูตรลูกเข้าก็คือเป็นอนุกรมลูกเข้าแบบสมบูรณ์โอเคไหมอันนี้เปลี่ยนสีหน่อยก็ได้อ่ะเขียนไม่พออ่ะนะครับที่เขียนตัวใหญ่ไปเหรออ่ะเขียนนะครับเนี่ยสมบูรณ์ก็คือตัวเฉยๆของมันเองลูกเข้าอนุกรมศัพท์ลูกเข้าแล้วก็อะไรลูกเข้าต่อแล้วก็แอบสูตรลูกเข้ามันก็จะกลายเป็นสมบูรณ์อ่ะเขียนเสร็จแล้วใครเด็กๆอะไรนะใครส่งมานะทำไมเท่ากันหนึ่งตรงไหนลูกตรงไหนตรงไหนก็คืออันนี้ใช่ไหมคืออันเนี้ยดีกรีของมันเนี่ยข้างบนมันดีกรีสี่ใช่ไหมข้างล่างมันก็ดีกรีสี่เหมือนกันใช่ป่ะตัวมากสุดของมันเนี่ยมันคือสองคือคําตอบที่ได้มันคือสองส่วนอะไรเดี๋ยวพี่เขียนก่อนคือตัวเนี้ยตอนแรกเนี่ยคือดีกรีสี่มันเท่ากันใช่ไหมมันได้ก่อนคือสองส่วนสองก่อนเพราะสองส่วนสองก็มีค่าเป็นหนึ่งนะครับโอเคยังเทคลิมิตเนี่ยมันไม่ยากให้เราไปดูดีถ้าเกิดเราดูถ้าเกิดเรานับดีกรีของมันเป็นอ่ะมันก็จะสบายหน่อย
นะครับอ่ะทีนี้อุ้ยเสียงดังอ่ะนะครับเรามาดูอันนี้กันดีกว่าจริงๆตัวเนี้ยมันสามารถใช้เทสเนี่ยได้สองคือมันสามารถอีตัวเทสเนี่ยเนาะครับอ่ะทำตามสเต็ปเลยข้อสองพร้อมยังตัวนี้นะครับเราได้ตัว summation มาแล้วทีนี้เราก็ต้องพิจารณาอะไรก่อนเราก็ให้ a n ก่อนเราก็ให้ an ให้อ่านถ้าตรงนี้เราเขียนใหม่เนี่ยเราจะเขียนให้อนุกูดูเป็นอนุกรมสลับเราก็ต้องจับลบหนึ่งขยับลงมาก็เป็นหนึ่งส่วนเท่าไหร่หนึ่งส่วนใช่ไหมครับก้อนเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนเป็นอะไรก้อนเนี่ยมันก็จะถูกเปลี่ยนเป็นอะไรครับเปลี่ยนเป็นตัวเนี่ยมันคือ an ของเราแหละครับอ่ะเราก็ให้อะไรก่อนให้an เท่ากับอะไรให้ an เท่ากับหนึ่งส่วนล็อก n บวกหนึ่งใช่ป่ะทีนี้ตัวเนี้ยเราต้องทดสอบฟังก์ชันลดหนูทดสอบฟังก์ชันลดตัวนี้เป็นไหมอ่ะสมมุติเราจะอ่ะอันนี้เดี๋ยวพี่ทดสอบฟังก์ชันลดที่ดูตัวนี้ถ้าเกิดเราเขียนใหม่มันคือเท่าไหร่ครับมันคือล็อกของตัว n บวกหนึ่งกำลังเท่าไหร่ครับกำลังลบหนึ่งใช่ไหมฮะอ่ะเราต้องทดสอบฟังก์ชันลดก่อนอ่ะพี่ก็ให้อะไรครับให้ตัว fx เนี่ยคือเราใช้ดิฟดีขวาเนี่ยเท่ากับอะไรครับเท่ากับล็อกของตัว x บวกหนึ่งกำลังลบหนึ่งทีนี้เราก็จะมาพิจารณาตัวดิฟหนูก็ตบลบหนึ่งลงมาก็เป็นลบหนึ่งใช่ป่ะพอดิฟเสร็จปุ๊บอันนี้ก็กลายเป็นเท่าไหร่ก็เป็นล็อกของ x บวกหนึ่งกำลังอะไรครับก็เป็นกำลังลบสองอ่ะแล้วหนูก็ดิฟไส้พอดิฟไส้ดิฟล็อกมันก็กลายเป็นเท่าไหร่ดิฟล็อกมันก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วนเท่าไหร่ครับเป็นหนึ่งส่วน x บวกหนึ่งเห็นป่ะนะครับเราก็ได้ตรงนี้เป็นเท่าไหร่เนี่ยเราก็ได้อันนี้มันกำลังสองตบลงมามันก็จะกลายเป็นลบหนึ่งส่วนเท่าไหร่ลบหนึ่งส่วนด้วย x บวกหนึ่งคูณกับอะไรครับคูณกับล็อกยกกำลังสองโอเคไหมซึ่งเป็นกำลังสองตัวเนี้ยพี่บอกแล้วว่าอ่ะอันเนี้ย n x ของเราเนี่ยมันเริ่มที่หนึ่งใช่ไหมตรงนี้ก็บวกก้อนนี้กำลังสองเนี่ยไงก็บวกเสมอเป็นลบแสดงว่าก้อนมีค่าน้อยกว่าอะไรน้อยกว่าศูนย์ถ้าน้อยกว่าศูนย์เนี่ยเราก็ได้ว่าดังนั้น f(x) เนี่ยเป็นอะไรครับเป็นฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันลดทีนี้เป็นฟังก์ชันลดก็แปลว่าอะไรนั่นก็หมายความว่ามันก็ส่งผลให้ an เนี่ยให้ an ตัวเนี้ยเป็นอะไรครับเป็นลำดับลดด้วยโอเคนะครับอ่ะเขียนก่อนเขียนก่อนเขียนเสร็จแล้วกดไอ้นี่มาหน่อย
กดไอไหนคืออะไรไอไฟคืออะไรเนี่ยอ๋อใครเสร็จแล้วกดสติ๊กเกอร์มาในนี่หน่อยเนี่ยส่งสติ๊กเกอร์แบบเนี้ยพี่ได้ไปต่ออันอื่นนะครับเนี่ยกดแบบเนี้ยมาเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับจากนั้นเนี่ยพอเสร็จปุ๊บพี่ไปแล้วไม่มีใครตอบต่อไปเราก็ต้องมาเช็คลิมิตใช่ไหมเราก็ต้องมาหาค่าลิมิตต่อไปเราก็จะมาพิจารณาลิมิตของอะไรลิมิตของตัว AN ใช่ปะก็คือจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ก็คือจะเป็นลิมิตของหนึ่งส่วนอะไรโดยที่ n เข้าใกล้สู่อินฟินิตี้พอเราเช็คตัวเนี้ยพอเราใส่ n เข้าไปเรื่อยๆใช่ปะตัวนี้เราก็เห็นอยู่แล้วพี่เคยบอกนะว่าแต่ว่ามันก็ไม่ใช่นะอย่างเคสที่เราทํากลางวันเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นศูนย์ตัวเนี้ยหนึ่งมันก็คือหนึ่งอีตัวเนี้ยมันเป็นฟังก์ชันเพิ่มมันก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆพอเพิ่มไปเรื่อยๆเนี่ยอีตรงเนี้ยมันก็เลยจะมีค่าเป็นศูนย์อันนี้ก็คือผ่านเราก็สรุปได้ว่านะครับดังนั้นดังนั้นอะไรครับดังนั้นไอ้ตัวตัวที่ n เริ่มตั้งแต่หนึ่งจนถึงอินฟินิตี้เนี่ยเป็นอนุกรมอะไรเป็นอนุกรมรูเข่าโอเคยังไม่เสร็จนะเพราะเราต้องดูว่ามันเป็นแบบอะไรมันเป็นแบบสมบูรณ์หรือเป็นแบบมีเงื่อนไขนะครับทีนี้ต่อไปเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องไปเช็คอะไรไปเช็คแอบโซลูทของอะไรครับแอบโซลูทของตัวลิมิตตัวนี้นะครับเดี๋ยวพี่หิวน้ำคอแห้งแป๊บนึงไอ้หมิงเข้าไหมเนี่ยไอ้หมิงอยู่ไหมไอ้หมิงไอ้หมอกเนี่ยไอ้หมิงมันเข้าไปเนี่ยไอ้หมิงกับไอ้หมอกเนี่ยไอ้บอมด้วยบอมอยู่ครับเออนี่ ATK แสดงว่าไอ้หมิงไม่อยู่กับไอ้นั่นไม่อยู่ใช่ไหมไอ้หมิงไม่อยู่ไอ้ฝ้ายอยู่อ๋อนี่ปิดเป็นบี้แล้วเหรอคือจริงๆเนี่ยเราก็จะเขินหน่อยนะเพราะว่ามันไม่ได้มีเซกเราเซกเดียวใช่ปะก็จะมีแบบเซกอื่นเข้ามาเรียนกับเราด้วยนะครับก็จะเขินเขินหน่อยทีนี้อันนี้เสร็จแล้วต่อไปเนี่ยเราก็จะมาพิจารณาที่อะไรพิจารณาตัวนี้เหมือนกันแต่ตัวนี้ในเวอร์ชั่นที่ใส่อะไรลูกที่ใส่ในตัว absolute ใช่ปะตัวนี้ที่เวอร์ชั่นที่ใส่อะไรที่ใส่ absolute ไอ้หมิงเข้าใจได้ไงไอ้ไฟล์บอกหมิงเข้าใจไอ้หมิงตรงไหนไม่เห็นเลยไอ้หมิงจะเข้าได้ไงแล้วพอใส่ absolute แสดอะงไรพี่ชื่ออ๋อนี่ไงนัสวุฒไอ้มันชื่อนัสวุฒเหรอไม่ได้ชื่อนัสวุฒไม่ใช่เหรอเพราะว่าอันวสุเออนัดวัสดุเออโอเคพี่อ่านผิดทีนี้ตัวเนี้ยแสดงว่าพอใส่แอบสูตรตัวนี้มันทําไมตัวนี้มันก็จะหายไปมันจะเหลือแค่ตัวเดียวอีตัวนี้ตัวเดียวใช่ไหมตัวเนี้ยมันก็เลยถูกเป็นอะไรครับมันก็จะถูกเพิ่มเป็น summation ของหนึ่งส่วนด้วยล็อกอะไรล็อก n บวกหนึ่งใช่ไหมทีนี้แหละมึงตายแน่อันนี้ที่จะถามก็คือ
เราใช้อะไรเทสอันเนี้ยอืมเราใช้อะไรเทสดี4 วิธีไอ้ฝ้ายฝ้ายใช้อะไรเทสไอ้น้ำยังอยู่ไหมเนี่ยหรือออกไปแล้วไอ้โอกก็อยู่นี่ว่าใจเย็นหนาโอกก็คือไอ้คนที่ไม่ขึ้นสปานี่คือออกแล้วใช่ไหมใช้อะไรเทสอินทิเกตอะครับมันใช้อินทิเกรตได้เอาอินทิเกรตไหมจริงๆเนี่ยตัวเนี้ยพี่เคยบอกแล้วว่าอะไรเด็กๆจำได้ไหมว่า n กับ1/n เนี่ยพี่อ่ะตอนนี้เด็กๆ1 log n กับ n อะไรมีค่ามากกว่ากันติ๊กตอกอันไหนมีค่ามากกว่ากัน log n กับ n อันไหนมีค่ามากกว่ากันไอเด็กเซก1บอกดิอันไหนมากกว่ากัน N ครับ n มากกว่าถูกไหมนะครับ n มากกว่าอันนี้เด็กอื่นจำไม่ได้ว่า log n เนี่ยมันจะมีค่าทำไมครับน้อยกว่า n ถูกไหมดังนั้นแปลว่าอะไรแปลว่า1/n มันจะมีค่าน้อยกว่า1/log n แต่ถามว่าใช้อินทิเกรตมันใช้อินทิเกรตได้นะแต่ว่ามันทำเยอะกว่าเข้าใจไหมครับดังนั้นเนี่ยเราจะใช้ลิมิตคอมแพริสเราจะใช้คอมแพริสันเทสคอมแพร์กับอะไรคอมแพร์กับ1/n เพราะ1/n มันเป็นลำดับอะไรลูก1/n มันเป็น p ซีรีส์ที่ p เป็น1หรือเราเรียกมันว่าฮาร์โมนิกซึ่งมันเป็นลำดับลู่ออกใช่ไหมถ้าตัวเนี้ยมันลู่ออกและมันมีค่าน้อยกว่า1/log แสดงว่าตัวนี้ก็ทำไมด้วยตัวนี้มันก็จะลู่ออกด้วยทันไหมครับเราก็บอกเลยเราก็จะได้ว่าอะไรจากอันนี้นะครับเราก็บอกว่าเนื่องจาก an ของเราเนี่ยที่เท่ากับเท่าไหร่1/log n+1ถูกไหมจริงๆเราใช้1/n +1ก็ได้ก็คือกันนั่นแหละนะครับมันมีค่าทำไมครับมันมีค่ามากกว่า1/เท่าไหร่1/n ซึ่งตัวเนี้ยเราก็นิยามให้เป็นอะไรเลยนิยามไปให้เป็น bn ถูกไหมนะครับแล้วก็เขียนต่อพี่ขอเขียนต่อนะเราก็จะเขียนต่อว่าอะไรไอ้ตัว summation ของ bn ที่เท่ากับ summation ของอะไรครับ summation ของ1/n เนี่ยเป็นอนุกรมลู่ออกถูกปะเป็นอนุกรมลู่ออกก็คือเราบวกเขาด้วยมันคือ p ซีรีส์ที่ p เป็นเท่าไหร่ที่ p เป็น1หรือเราจะเขียนเป็นฮาร์โมนิกก็ได้นะแต่ไม่อยากเขียนเป็นฮาร์โมนิกอยากเขียนเป็นตัวนี้แหละดังนั้นนะครับซึ่งตัวไอเนี้ยมันทําไมกว่า1/n มันมีค่าน้อยกว่าใช่ไหมตัวน้อยกว่ามันลู่ออกตัวมากกว่ามันก็ต้องลู่ออกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันก็จะเป็นอะไรครับเป็นอนุกรมลู่ออกเมื่อกี้เราบอกแล้วว่า summation ถ้า summation ของ an ทำไมครับลู่เข้าแต่บวกกับ summation ของอะไร absolute an เนี่ยทำไมครับลู่ออกไอ้ตัวนี้มันจะถูกอะไรถ้าเกิดไอ้ตัว an มันลู่เข้าแต่ absolute an มันลู่ออกตัวนี้จะเป็นอะไรครับเป็นลู่เข้าแบบอะไรเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะกลายเป็นลู่เข้าแบบอะไรครับเป็นลู่เข้าแบบเป็นอนุกรมลู่เข้าแบบ
มีเงื่อนไขโอเคไหมนะครับตัวของไอ้ตัวมันเองลู่เข้าแต่แอบสลูดลู่ออกมันก็คือจะเป็นการลู่เข้าแบบมีเงื่อนไขโอเคป่ะแล้วทำไมพี่ใส่ไปสองหน้าเลยอะแปลว่าต้องเอาออกหน้าหนึ่งใช่ไหมนะครับโอเคเปล่าเสร็จยังอ่ะเด็กๆลองทำข้อถัดไปสิอ่ะพี่เวลาทำข้อเนี้ย8 นาทีอ่ะให้ทำเลยถ้าอยู่ในห้องเรียนจริงๆเนี่ยพอมันเรียนออนไลน์แล้วรู้สึกว่าพี่พูดจาดีขึ้นไหมไฟจริงพูดดีมาก พอสอนออนไลน์แล้วแบบ พูดดีมากมันผีเข้าใช่ไหมไอ้บอมใช่ครับนี่เอาคือเสกอื่นเขาออกแล้วเด็กๆเด็กๆเสกอื่นถ้าเกิดพรุ่งนี้พี่สอนอีกจะเข้ามาเรียนไหมอ่ะฮะฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวให้น้องเข้ามาด้วยอ้าวพี่อีมาด้วยเหรอเด็กๆจะมาหรือเปล่าถามเด็กๆก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะสอนตัวอนุกรมกําลังนะครับเพราะอนุกรมกําลังมันจะมีเรื่องหนึ่งที่ยากก็คือช่วงของการลู่เข้านะครับเราต้องย้ายตัวต้องย้ายตัวอัศมการให้เป็นเนาะแต่ส่วนเทเลอร์ส่วนเทเลอร์กับแมคคอลีนเนี่ยมันไม่ยากเพราะว่ามันมีสูตรที่มันตายตัวอยู่นะครับแล้วส่วนอะไรครับส่วนอีกอันหนึ่งสุดท้ายก็คือตัวพวกไบโนพี่ว่าไบโนเมียเนี่ยเขาคงไม่ออกเยอะหรอกเพราะมันไม่ได้อนุกรมที่มันมีความสําคัญอะไรมากแต่ตัวที่มันต้องตัวที่เราต้องหาได้คือเราต้องหาช่วงของการลู่เข้าให้ได้โอเคไหมทีเอบอกให้เข้าน้องมันจะเข้าหรือเปล่าพี่อีฟน้องเขาจะเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวไปบังคับเข้าเธอให้พี่อีฟตอบแทนโอเคอ่ะทีนี้เนี่ยข้อเนี้ยเนาะจริงๆเนี่ยเราพี่บอกแล้วว่าเวลาเราเช็คตัวการลู่เข้าแบบสมบูรณ์หรือลู่เข้าแบบเงื่อนไขเนี่ยสเต็ปแรกเด็กๆต้องเช็คอะไรก่อนสเต็ปที่หนึ่งหนูต้องเช็คตัว summation ของตัว an มันก่อนว่าเข้าเปล่าว่าเข้าไหมพอเช็คตรงนี้เสร็จปุ๊บถ้าอันนี้เข้าอ่ะถ้ามันเข้าเราไปต่อก็คือไปเช็คอะไรครับไปเช็ค summation ของตัว an ว่าเข้าไหมแต่ถ้าเกิดสมมุติมันไม่เข้ามันออกเด็กๆ
ถ้าตัวเนี้ยมันออกแล้วว่าหนูไม่ต้องไปดันทุนรังไปหาแอบโซลูทนะครับถ้ามันออกแล้วหนูก็ตอบว่าลูกออกไปเลยจำไหมนะครับมันไม่มีลูกออกแบบมีเงื่อนไขหรือลูกออกแบบสมบูรณ์นะครับโอเคไหมถ้าออกคือออกนะฮะออกคือออกอ่ะมาตัวนี้นะครับเราพยายามเขียนให้มันเป็นแพทเทิร์นแบบเดิมนะเพราะพี่บอกอาจารย์เจริญพี่อีฟก็บอกว่าอาจารย์เจริญเขาบอกว่าอะไรนะพวกนี้มีแพทเทิร์นของมันใช่ไหมใช่ค่ะมันจะต้องมีสรุปด้วยอ่ะว่าแบบอนุกรมนี้เป็นอนุกรมลูกเข้าสมบูรณ์แบบมีเงื่อนไขแบบอะไรเยอะแยะให้ไม่ส่สวนรไหุนปก็มาโดอ๋นอหเขั้กาไปครับ0.5เออเข้าครับเข้าตอนไหนพรุ่งนี้กี่โมงดีล่ะเด็กๆเด็กๆพรุ่งนี้กี่โมงดีล่ะพี่อีฟกี่โมงดีแต่ก็ต้องเย็คนือๆแหลอยะเูพ่ราะว่าเลยเด็ก4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนนี่มาดูอันนี้กันนะครับอันนี้มันก็คือไอ้ตรงนี้มันก็คือตัว AN ปกติเนาะนะครับไม่ใช่อะไรธรรมดาเนาะตีสี่อ่ะเราหาอะไรก่อนปุ๊บเราก็ต้องมาเช็คโดยการใช้ตัวไลเบิร์ดไลเอสตัวไลนั่นใช่ไหมครับมาเดี๋ยวพี่ขอเขียนให้แพทเทิร์นมือก่อนเราก็ให้อะไรครับให้ AN มีค่าเท่ากับ N ส่วนเท่าไหร่ N ส่วนรากที่สามของ N กำลังห้าบวกกับหนึ่งเด็กๆสังเกตนะแบบเนี้ยอย่าง N อย่างเงี้ยมันคือ N กำลังหนึ่งอันนี้มันคือ N กำลังอะไรมันคือกำลังห้าก็จริงแต่มีรากที่สาม N กำลังห้าส่วนสามซึ่งข้างบนมันทำไมครับข้างบนมันมีค่าทำไมมันแค่ดีกรีอะไรเองเนี่ยข้างบนมันดีกรีอะไรลูกข้างบนมันดีกรีหนึ่งถูกปะส่วนอันนี้คือดีกรีเท่าไหร่ดีกรีห้าส่วนสามก็หนึ่งกว่าใช่ปะดีกรีบนเป็นหนึ่งดีกรีล่างเป็นหนึ่งกว่าแสดงว่าดีกรีบนมันน้อยกว่าดีกรีล่างซึ่งปกติถ้าฟังก์ชันที่มันดีกรีบนมันน้อยกว่าดีกรีล่างเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นอะไรอยู่แล้วมันจะเป็นตัวฟังก์ชันลดอยู่แล้วแต่ว่าคือเพื่อความชัวร์เนี่ยเราควรต้องทำไมด้วยเราควรเทสซึ่งเทสปกติเนี่ยเราไม่ค่อยไปนั่งทำเรโชหรอกไอ้พวกเนี้ยเราก็ทำอะไรเลยเราก็ดิฟไปเลยพี่อีเพียวว่าพี่เขียนตัวใหญ่ไปไหมอ่ะย่อหน่อยรีไซส์หน่อยโอเคดีพี่ก็หาทำอ่ะอันนี้เราก็ให้อะไรก่อนแล้วก็บอกว่าเราก็อันนี้พอเราให้ตรงนี้เสร็จใช่ไหมอย่างเงี้ยถ้าเด็กๆถ้าเด็กๆจะดิฟนะถ้าพวกหนูจะดิฟเนี่ยหนูจะต้องให้หนูต้องเปลี่ยน n ให้กลายเป็น x ก่อนนะเราถึงจะดิฟได้ถ้าเราจะดิฟโดยใช้ n เลยอ่ะเขาจะหักคะแนนเพราะว่าเราบอกแล้วว่าตัวลำดับหรือตัวอนุกรมเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันที่เรา define จากจำนวนนับจำนวนนับมันจะเป็นจุดใช่ไหมมันไม่ใช่ฟังก์ชันต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยน n ให้กลายเป็น x ก่อนเพื่อให้ลำดับของเราเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันที่มันมีความต่อเนื่องพอมันต่อเนื่องเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดมามันจะสามารถดิฟหรือเราหาอนุพันธ์ได้แต่อันนี้พี่ขี้เกียจทดสอบอ่ะพี่ควรจะนี่พี่ขอดูก่อนทำยังไงถึงจะง่ายดีอืมก็ดิฟไปแหละอ่ะดิฟก็ได้อ่ะพี่ก็บอกว่าพี่ก็จะมาพิจารณาอะไรครับแล้วก็บอกว่ากำหนดให้นะครับอ่ะและเขียนเป็นและก็ได้เดี๋ยวใช้คำเปลืองและมีเขียนไม่สวยเลยและ fx ของพี่เนี่ยคืออะไรก็จะเป็น x ส่วนเท่าไหร่ครับอันนี้พี่เขียนเป็นนี่นะพี่เขียนเป็นเลขยกกำลังนะมันก็จะกลายเป็น x กำลัง5บวก1ยกกำลัง1ส่วน3ใช่ไหมจะได้ว่าอะไรจะได้ตัวดิฟของมันเนี่ยไม่พี่เขียนตรงนี้ดีกว่าเอาขึ้นมาตัวนี้แล้วก็จะได้อะไรครับจะได้ตัว f prime ก็คือตัว f dip นะครับเป็นอะไรตัวนี้มันคือผลหาร dip ผลหารคืออะไรครับล่างคือตัวนี้ล่าง dip บน
ดิฟบนดิฟเอ็กซ์หรืออะไรล่างดิฟบนลบบนลบบนคืออันนี้อ่ะดิฟล่างดิฟล่างใช่ไหมดิฟล่างก็คือเป็นเท่าไหร่เป็น1/3ใช่ป่ะตรงนี้ก็กลายเป็น x กำลัง5บวกกับ1พอมันลบเสร็จปุ๊บ1/3ลบ1ลบ2/3ก็เป็น -2/3แล้วก็ดิฟไส้อุ้ยมันใช้ดิฟมันดีไหมวะเนี่ยดิฟไส้เหลือเท่าไหร่เนี่ยแล้วตรงนี้ก็คือส่วนล่างกำลังสองใช่ไหมใช้ดิฟแล้วมันลุ่มไหมวะเนี่ยแต่จริงๆมันก็ดูออกว่าทตีัวเเดนี้ยียวใช้เป็นคูณได้ไหมอ่ะใช้เป็นอะไรนะเป็นคูณดิผลคูณได้ไหมดิฟผลคูณก็คือหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านะก็ได้ได้เหมือนกันนั่นแหละคําตอบคือกันแต่อันนี้แบบหนึ่งพี่กำลังดูอยู่เพราะปกติมันควรจะต้องจัดแล้วมันจะต้องออกไงอันนี้เป็น2/3มีตรงเนี้ยก้อนนี้ก็เป็นบวกใช่ไหมเพราะส่วนปุ๊บตรงนี้พี่ก็ดูไม่ได้อยู่ดีวะแป๊บหนึ่งนะถ้าจับลบก็ไม่ได้อันเนี้ยเนี่ยจับลบก็ไม่ออกจับหารเหรอหารนี่คือยิ่งหนักเลยนะหารนี่คือคิดไม่ได้เลยนะเนี่ยถ้าหารนี่คือส่วนไปเท่ากันอ่ะอันเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวคิดจะทำไปก่อนนะครับกำลังอะไรกำลัง1/3ใช่ไหมกำลังสองก็เป็น2/3ใช่ปะตัวนี้ก็คือเท่าไหร่ก็คือจริงๆถ้าเกิดจากเป็นดิฟผลคูณหนูก็ทำยังไงเอจะฝ่ายก็คือจับตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็น x กำลัง5บวก1กำลังลบ1/3อย่างเงี้ยโอเคป่ะหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าโอเคไหมได้เหมือนกันเดี๋ยวพี่ขอดึงตัวนี้มาก่อนพี่จับตรงนี้มาก่อนเอาตัวนี้ไว้ข้างหน้าก่อนก็เป็น1/เท่าไหร่1/ x กำลัง5บวก1กำลัง2/3อ่ะคูณกับก้อนนี้อันนี้ก็เป็น x กำลัง5บวก1กำลัง1/3ใช่ไหมแล้วก็ลบกับอะไรลบกับอันนี้มันก็เป็น5/3 x กำลัง2ใช่ปะแล้วตัวนี้มันก็ส่วนด้วยอะไรฮะมันลดไหมวะเนี่ยแป๊บหนึ่งนะมันลดไหมวะเนี่ยสมมุติถ้าแทน1อันนี้ได้1อ่ะได้อันนี้ลดติดลบลูกสมมุติว่าอันนี้คือเราเช็คยังไงใช่ไหมสมมุติว่าพี่แทนคือตัวเริ่มมันคือ1ใช่ป่ะเราแทน1เข้าไป1เข้าได้แทน1เข้าไปใช่ไหมอันนี้ไม่ได้นี่หว่าที่เดียวค่ะว่าไงคะตรง 5x อะค่ะที่ว่าหน้าดิฟหลังลบหลังดิฟหน้าด้านบนมันอเป๋็อน 5x ก็กเปำ็ลนังห้าสีเอ่กนกี่ำลแัหลงะอะไรนะก็เป็นห้าเอกกำลังสี่ใช่ไหมเออก็ได้แล้วลูกห้าเอกกำลังสี่แสดงว่าตรงนี้เหลือเท่าไหร่ก็ต้องเป็น x กำลังอะไรเลยเนี่ย x กำลัง5โอเคแสดงว่าตัวไหนมันมากกว่ากันก็คือตัวเนี้ยตัวนี้มันก็จะมีค่าน้อยกว่าตัวนี้ใช่ปะหันไหมเพราะเป็นกำลัง5เลยเนี่ยมันก็น้อยกว่าตัวนี้แสดงว่าคือจริงๆอันนี้มันก็คือกำลัง10จริงๆถ้าเกิดเราดูง่ายๆเนาะถ้าเราทดง่ายๆมันคือ5ลบกับ10/3ใช่ไหมมันก็คือ15ลบเท่าไหร่ก็คือเหมือนกับมันลบอ่ะอันเนี้ยตัวข้างหลังเนี่ยมันก็จะมีค่ามากกว่าตัวข้างหน้าดังนั้นตัวเนี้ยมันก็จะมีค่าน้อยกว่าอะไรครับน้อยกว่า0ถูกไหมถ้าน้อยกว่า0เราก็บอกว่าโอเคดัง
นะครับดังนั้น fx เนี่ยเป็นฟังก์ชันอะไรเป็นฟังก์ชันลดลดนะครับก็คือจะได้ว่าอะไรด้วยจะได้ว่า an เป็นลำดับลดอ่ะข้อแรกผ่านข้อแรกผ่านไปอุ้ย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 แป๊บหนึ่งนะพี่ขอหยิบน้ำก่อนพี่ลืมกินยาไอ้หมอกเข้าไหมเนี่ยไอ้โอ๊กไฟคะอ๋อไอ้หมอกเข้าไหมไม่รู้พี่ลองถามบอมดูเออไอ้บอมเขาไอ้บอมนี่ขยันเรียนมากเลยนะจริงๆจะมอบโล่และโล่แห่งการเรียนเป็นเรื่องปกติครับเออนะจริงๆเราอยู่กันซิเรามีเซกอื่นเรียนด้วยเราต้องสำรวมนะไม่เหมือนตอนที่เรียนในเซกเราเองใช่ปะหยาบโลนมากไม่ใช่หมายถึงเด็กนะหมายถึงพี่นั่นแหละเด็กอื่นพี่อีพูดหยาบไหมพี่ออกจะพูดพอเหรอพีรทัศน์นี่คือใครวะพีรทัศน์คือใครอ่ะเอฟเอ็มครับพี่ใครนะเอฟเอ็มอ่ะฮะเอฟเฟมคือใครอ่ะอ๋อไม่รู้แล้วช่างมันเถอะอ่ะทีนี้พอเป็นฟังก์ชันลดเสร็จปุ๊บเราต้องหาอะไรพี่อีฟต้องหาอะไรต่อเราก็ต้องหาลิมิตของอะไรครับไปหาลิมิตของ AN ใช่ไหมอ่ะและก็คือจะเป็นลิมิตของอะไรลิมิตของตัว n ส่วนด้วยรูทเท่าไหร่รากที่สามของ n กำลัง5+1โดยที่ n เข้าใกล้สู่อินฟินิตี้อันเนี้ยมันดีกรีหนึ่งใช่ไหมเด็กๆตัว n เนี่ยมันดีกรีหนึ่งอันนี้มันดีกรีห้าส่วนสามก็คือดีกรีหนึ่งพอขวาพอหารปุ๊บอีตรงนี้มันก็ต้องลูกเข้าพี่ต้องทําให้ดูไหมเนี่ยพี่ต้องดึงให้ดูไหมไม่ต้องหรอกเนาะซึ่งอันนี้ดีกรีข้างบนเนี่ยมันน้อยกว่าดีกรีข้างล่างดังนั้นลิมิตของมันก็เลยจะเข้าใกล้สู่ศูนย์ก็คือเป็นลูกอะไรลูกเข้าถูกไหมถ้าลูกเข้าเราก็บอกว่าโอเคดังนั้นดังนั้นซัมเมชันของอะไรซัมเมชันของลบหนึ่งกำลัง n บวกหนึ่งเนี่ยที่คูณอยู่กับเอ็นตั้งแต่หนึ่งจนถึงอินฟินิตี้นะครับเป็นอนุกรมอะไรเป็นอนุกรมรูเข้านะครับเนี่ยมันมีพี่บอกแล้วว่าพี่อีบอกเลยว่ามันมีแพทเทิร์นของมันอยู่เราก็ทําอะไรปุ๊บเราก็ต้องสรุปด้วยนะไม่ใช่ว่าอยู่ทําเสร็จปุ๊บไม่ยังไม่ทันอะไรเลยนะครับไปเขียนในนี่แหละโอเคไหมอ่ะเสร็จจากนี้พอเราเสร็จตรงนี้ต่อเนี่ยเราได้อะไรแล้วครับสเต็ปแรกที่เราได้แล้วเราได้ซัมเมชันของตัว AN ทำไมและ AN เนี่ยรูเข้าแล้วนั้นสิ่งต่อไปเราต้องไปเช็คอะไรต่อเราต้องไปเช็ค summation ของตัว absolute an ก่อนว่ามันลูกเข้าหรือเปล่าตอนนี้เหลือ48คนแล้ว นั้นอ่ะเราก็จะมาพิจารณาตัวนี้
นะครับเราก็ใส่อะไรเข้าไปเราก็ใส่ตัวแอบสูตรเข้าไปนะครับใส่แอบสูตรเข้าไปแสดงว่าตัวไหนหายตัวนี้ก็สลายหายไปนะเพราะมันจะมีค่าเป็นเสมอเป็นบวกเสมอก็คือเริ่มเหลือแค่ตัวนี้ตัวเดียวมันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับมันก็จะเหลือเป็น n ส่วนด้วยเท่าไหร่อ่ะทีนี้เด็กๆใช้อะไรใช้เทสอะไรเนี่ยพอเป็นตัวนี้เนี่ยใช้อะไรเทสเนี่ยฮะใช้พีอีฟเทสหรอใช้อะไรเทสโอเคไหมโอเคไหมจะบ้าตายพี่เพียวสนุกไหมคนเรียนจะตายแล้วทีนี้เราก็คำถามตัวเนี้ยเราใช้อะไรเทสตัวนี้ที่พี่หยิบอะไรได้เนี่ยจริงๆเนี่ยจริงๆเด็กๆอันนี้ใช้อะไรเทสมันจะเทียบได้ใช่ไหมมันเทียบได้จริงๆมันใช้คอมแพร์ก็ได้เนี่ยอันเนี้ยอ่ะเดี๋ยวพี่ลองให้ดูก่อนสมมุติตัวเนี้ยข้างล่างมันคือเท่าไหร่ข้างล่างมันคือ n กำลัง5ส่วน3ใช่ไหมเอ้ยทำไมมันออกกันเป็นแถวเลยอ่ะทีนี้อ่ะตรงเนี้ยมันคืออะไรครับตรงเนี้ยมันคือ3ส่วน3พี่เทียบกับอะไรได้พี่สมมติว่าถ้าเกิดพี่เทียบกับ1ส่วน3คือมันทําได้สองมันทํามันใช้ลิมิตคอมแพร์ก็ได้แต่อันนี้ใช้ลิมิตเนี่ยมันเป็นเศษส่วนพหุนามเราใช้ลิมิตคอมแพร์ก็ได้ตัวเนี้ยนะครับอันนี้มันคือเท่าไหร่อ่ะตรงนี้ถ้าเกิดเราทดเราเขียนทดนะตรงนี้มันคือ n กำลังเท่าไหร่มันคือ n กำลัง1ส่วนข้างล่างเนี่ยมันคือ n กำลัง5ส่วน3นะครับทำยังไงมันถึงจะกลายเป็นเลขเป็นค่าคงที่เป็น1ก็ได้ใช่ไหมเป็นตัวเลข1ก็ได้ทำยังไงตรงนี้ให้มันเป็น5ส่วน3ก็คือต้องบวกอะไรเข้าไปหนึ่งเนี่ยมันคือเท่าไหร่ครับหนึ่งมันคือ3/3หนูก็บวกอะไรเข้าไปมันถึงจะกลายเป็น5/3เราก็ต้องบวก2/3เข้าไปซึ่งมันก็คือ n กำลังเท่าไหร่มันก็คือ n กำลัง2/3ใช่ปะไอ้ฝ่าย n กำลัง2/3เนี่ยมันคืออนุกรมอะไรเนี่ยถ้าเราใช้ x ตอบในนี้ที่จะไปตอบในไอจีดิมันคืออนุกรมอะไรมันคืออนุกรม p ใช่ไหมที่เป็น1ส่วน n กำลัง3เอ้ยหนึ่งเอ้ยเป็น1ส่วน n ยกกำลัง2/3โดยที่ p มันมีค่าน้อยกว่า1ซึ่งเป็นอนุกรมรูปออกเอ้ยทันกันไหมเนี่ยตายอ่ะเราก็บอกแล้วว่าเราจะเลือกอะไรครับเราก็เลือกอุ้ยเลือก bn เป็นเท่าไหร่เราก็จะเลือก bn เป็น1/เท่าไหร่ครับ1/ด้วย n กำลัง2/3อย่างเงี้ยมันคืออนุกรม p อนุกรม p ซึ่ง2/3มันดีกินน้อยกว่า1มันจะเป็นอนุกรมรูออกใช่ป่ะเราก็จะได้เดี๋ยวพี่ขอทดไปอีกอันหนึ่งอันที่งั้นพี่ยกมาทางกระบี่เลยนะอันเนี้ยเพสจะได้ลิมิตของอะไรลิมิตของ a กำลัง n ส่วนด้วย b กำลังเท่าไหร่
B กำลังเอ็นแต่ว่าพอเออA กำลังเอ็นคือเท่าไหร่ A กำลังเอ็นคือตรงนี้ก็คือ n ส่วนด้วยเท่าไหร่ครับรากที่สามของ n กำลังห้าบวกกับหนึ่งใช่ไหมส่วนด้วย bn คือเท่าไหร่ bn คือหนึ่งส่วน n กำลังสองส่วนสามเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนมันก็จะเป็นลิมิตของเท่าไหร่มันก็จะเป็นลิมิตของเท่าไหร่ครับตรงเนี้ยมันเป็นลิมิตมันก็จะเป็นตัวนี้นะครับพอเราขึ้นไปเนี่ยมันจะกลายเป็น n คูณกับ n กำลังสองส่วนสามรวมแล้วก็กลายเป็น n กำลังเท่าไหร่ห้าส่วนสามโอเคไหมที่พี่เขียนใหม่เป็น n กำลังห้าบวกหนึ่งแล้วถอดรากที่สามก็เป็นหนึ่งส่วนสามตรงนี้ทันไหมเอ่ยเด็กๆซึ่งอันนี้ถ้าเกิดเด็กๆไม่ทันเนี่ยเราจะดึงอะไรออกมาพี่ก็ดึงห้ากำลังเอ็นออกห้าอ่ะพี่ทำแบบละเอียดเลยนะอันเนี้ยอันนี้พี่ดึงเอ็นกำลังห้าออกมาแสดงว่าตรงนี้เหลือหนึ่งใช่ไหมตรงนี้เหลือเท่าไหร่ตรงนี้เหลือหนึ่งส่วนเอ็นกำลังห้าไอเองฟังก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยจดนะครับพี่อยากสนุกนะเรื่องเนี้ยแต่หนูสนุกกันหรือเปล่าไม่รู้นะพี่สนุกมากเลย พี่อีฟสนุกไหมอะไรนะพี่อีฟสนุกไหมต้องถามว่าเด็กอะเข้าใจไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนเนี้ยพอเราเอาไปคืนเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่ลูกตัวเนี้ยมันก็เป็นลิมิตของเท่าไหร่ลิมิตของ n กำลังห้าส่วนสามใช่ไหมส่วนด้วยเท่าไหร่ครับ n กำลังห้าส่วนสามใช่ไหมแล้วก็เป็นหนึ่งบวกหนึ่งส่วน n กำลังห้าทั้งหมดกำลังหนึ่งส่วนสามโดยที่ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ตัวนี้พอตัดชึบชึบข้างบนเหลือหนึ่งแล้วเทคลิมิตเข้าไปก้อนนี้ก็มีค่าเป็นศูนย์ดังนั้นค่าลิมิตเนี่ยก็มีค่าเท่ากับอะไรเท่ากับหนึ่งซึ่งมีค่ามากกว่าศูนย์ปุ๊บ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 กลับไปดูไอ้ที่พี่เขียนให้ดูนะครับเราใช้ลิมิตคอมแพร์ถ้าลิมิตคอมแพร์เราบอกว่าอะไรลิมิตคอมแพร์เราบอกถ้าเกิดเราได้เป็นค่า c ใช่ไหมถ้า bn มันลู่ถ้า bn มันลู่เข้าซัมเมชันของอะไร an มันก็จะลู่เข้าแต่ถ้าเกิด bn มันออกอะไรครับถ้าเป็นตัวเลขนะ an ก็จะลู่ออกเหมือนกันทีนี้เรามาดูเป็นตามเงื่อนไขเลยเป็นตามเงื่อนไขที่อะไรเลยลูกเป็นตามเงื่อนไขที่มันเป็นตัวเลขเนี่ยมันเป็นตัวเลขใช่ไหมแต่เราต้องมาดูก่อนว่า bn ของเราเนี่ยมันเป็นอะไรครับเป็นลูกเข้าหรือลูกออกเราก็บอกว่าซึ่งเท่ากับอะไรซึ่งเท่ากับ summation ของเท่าไหร่ครับหนึ่งส่วนเท่าไหร่หนึ่งส่วน n กำลังสองส่วนสามเป็นอนุกรมอะไรเนี่ยลูกเข้าหรือลูกออกเป็นอนุกรมรูออกเพราะเป็นอะไรเพราะตัวนี้มันเป็น P ซีรีส์ P ซีรีส์ที่ P เท่ากับเท่าไหร่ P เท่ากับสองส่วนสามใช่ป่ะถ้าเพราะว่าสองส่วนสามมันน้อยกว่าหนึ่งใช่ไหมแสดงว่าอะไรแสดงว่าดังนั้นนะครับดังนั้นอีก้อนเนี้ยอีตัวก้อนเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นอนุกรมอะไรลูก
มันก็เลยกลายเป็นอนุกรมอะไรเป็นอนุกรมลู่ออกสิ่งที่ตามมาคืออะไรเมื่อกี้เด็กๆได้ summation ของ an อะไร an เนี่ยลู่เข้าแต่พอใส่ summation ของตัว absolute an มันทำไมครับมันลู่ออกแสดงว่าอันนี้มันเป็นลู่เข้าแบบอะไรเนี่ยเด็กๆเป็นลู่เข้าแบบอะไรถ้าตัวมันถ้าเกิดตัวมันเองเป็นลู่เข้าใส่แอปแล้วลู่ออกแสดงว่าเป็นลู่เข้าแบบอะไรลู่เข้าแบบอะไรครับเงื่อนไขแบบมีเงื่อนไขโอเคไหมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นฉันจึงทอละนงอ้าวโอ้ยพอร้องเพลงทีเดียวเด็กออกเลยพี่อีฟตรงนี้คือคนที่ออกไม่ใช่เด็กนะคือพี่อีฟออกเพราะฉะนั้นนะครับตัว summation ของตัวเนี้ยของตัวอนุกรมตัวเนี้ยเป็นอนุกรมอะไรเป็นอนุกรมรูเข้าแบบอะไรแบบมีเงื่อนไขจบปกติเนี่ยอย่างข้อแบบเนี้ยเขาก็จะได้ประมาณกี่คะแนนเนี่ยอย่างเงี้ยพี่ก็ว่าประมาณ10 คะแนนนะเพราะมันต้องใช้สองเทสเลยอ่ะมันต้องใช้ตัวอะไรเบิกเทสอันหนึ่งแล้วก็เทสปกติอ่ะอันหนึ่งอ่ะเด็กๆวันนี้พอได้กันไหมพอได้ไหมลูกเอาแค่4:20พอเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มากระต่อก็ได้เนาะพรุ่งนี้เราเอาสัก20:30ได้ไหมพี่อีฟได้ไหมได้เดี๋ยวบอกเด็กให้เนาะ20:30ละกันเดี๋ยวมาจบตัวเทก็คืออันเดี๋ยวต่อนี้สองข้อแล้วก็เป็นอนุกรมกำลังก็คือช่วงของการลู่เข้าแล้วก็เป็นเทเลอร์ซีรีส์อีกอันหนึ่งโอเคไหมเนาะสองเรื่องนะครับเนาะแล้วก็เป็นเทเลอร์อีกอันหนึ่งพออันนี้เสร็จปุ๊บก็อะไรนะก็จบเดี๋ยวเทเลอร์ให้พี่อิฟสอนแล้วกันขี้เกียจแล้ว อ่ะโอเคไหมอ่ะใครมีอะไรจะถามไหมเอ่ยเดี๋ยวสต็อปไลค์ก่อนสต็อป